ขอโชว์ชมกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางกล่องโลกสุทีวีค่ะติดตามรับชมได้หมื่นกว่าช่องทั่วโลกเราเป็นหนึ่งในนั้นนะคุณผู้ชมนอกจากนี้ค่ะใครที่มี Facebook วันนี้ฝากกันด้วยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้เข้าไปเลยนะคะที่ www.facebook.com/channel8thailand นั่นเองหรือบางคนบอกว่าอ่ะอยากจะมีช่อง channel8 thailand ติดมือถือ ดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันเลยนะคะก็เข้าไปที่ App Store ของคุณแล้วก็พิมพ์คำว่า channel8 thailand นี่แหละแค่นี้อยู่ที่ไหนของโลกคุณก็สามารถติดตามรับชมรายการของเราได้ค่ะดาวแมนแล้วเนาะหรือว่าจะเข้าไปทางเว็บไซต์ก็ได้นั่นเองเนาะเว็บไซต์ของทางก็มีเด้อเนาะสามารถไปที่ www.channel8thailand.com เนาะก็สามารถที่จะเบิ่งได้ทางช่องทางโทรศัพท์หรือว่าจะเป็นทางคอมพีซีของเจ้าเนาะหรือว่าจะเป็นช่องทางอื่นๆที่อุได้บอกไปเนาะเอาเป็นว่าช่องทางได้ก็แล้วแต่ที่คุณสะดวกจัดมาเลยเพราะว่ามื้อนี้เฮามีเรื่องราวดีๆมาฝากสำหรับผู้ที่ต้องบอกเลยว่าเฮ็ดเมี่ยงซ้ำๆคำว่าเฮ็ดซ้ำๆบางครั้งก็เป็นเรื่องที่ดีแต่บางครั้งมันก็อาจจะเป็นไผ่ห้าตัวของเจ้าเช่นบางคนหิ้วถุงพลาสติกซ้ำๆเช่นบางคนเป็นแม่บ้านเฮ็ดกับข้าวถูกมือมันบอกเพราะฉะนั้นก็ต้องจ่ายตลาดถูกมือเพราะจ่ายตลาดถูกมือเจ้าก็ต้องหิ้วข้องถูกมือเพราะฉะนั้นเฮ็ดเมี่ยงซ้ำๆก็อาจจะเฮ็ดให้เจ้าเป็นในเรื่องของโรคนิ้วหลอกนั่นเองหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับโรคนี้มานานบางคนบอกว่าไม่ใช่แค่การเข้าครัวไม่ใช่แค่การทำงานบ้านนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้มันระบาดไปถึงการที่แบบคนยุคใหม่นี่แหละมีความเรียกได้ว่ามีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้เพราะอะไรโทรศัพท์มือถือทุกคนมีแล้วบางคนก็ใช้นิ้วอยู่ท่าเดิมนานๆนะจากการเล่นโทรศัพท์มือถืออันนี้มีโอกาสที่จะเป็นโรคนิ้วหลอกได้หรือเปล่าถูกต้องบางทีแบบก็เล่นกันไปเนี่ยๆโทรศัพท์มือถือนี่แหละตัวดีเลยคุณผู้ชมบางคน24ชั่วโมงคุณคิดดูว่าคุณใช้โทรศัพท์มือถือวันนึงกี่ชั่วโมงบางคนใช้ท่าเดิมนานๆเป็นชั่วโมงเลยนะอันนี้ก็มีโอกาสเสี่ยงเหมือนกันแล้วถ้าเป็นแล้วล่ะจะมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรวันนี้เรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะในการรักษาโรคนิ้วล็อกซึ่งจริงๆแล้วโรคนี้นะคุณผู้ชมคือคนทั่วโลกเนี่ยเป็นกันเยอะมากแล้ววันนี้ค่ะเราก็จะมาถามกันว่าผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรักษานิ้วมือมาแล้วกว่า 28,000 นิ้วมือท่านมีวิธีการคิดค้นรักษาโรคนิ้วล็อกแบบใหม่แบบใหม่นี้เป็นแบบไหนต้องมาถามผู้เชี่ยวชาญเนาะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเจ้ายังหัวเจ้าเป็นโรคนิ้วล็อกหรือบ่เขาบอกว่ามีการสาธิตคือให้ยืนมือขึ้นมาแต่แล้วก็ลองงอเบิ่งเนาะงอแป๊บงอไปงอมาว่าเอ๊ะนิ้วได้ของเฮามันแป๊บว่างอแล้วมันบ่ยอมกลับบางคนงอปุ๊บนี่เลยค้างอยู่แบบนี้เลยเอากลับบ่ได้ต้องใช้อีกข้างนึงไปดันมันจึงสิได้อันนี้แสดงว่าเจ้านั้นเป็นแล้วแต่ถ้าบางคนมีตึ๊กว่าเจ็บน้อยหนึ่งแต่ว่ากลับมาได้อันนี้ก็มีเข้าคายว่าเจ้าอาจจะเป็นเพราะฉะนั้นต้องสังเกตตัวเองได้เพราะว่าร่างกายของเราบางทีถ้ามันปกติเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีแม่งเกิดขึ้นแน่นอนนี่สิวันนี้ใครที่กลัวว่าจะเป็นโรคนี้มาดูไปว่าอาการเริ่มต้นเป็นอย่างไรจะได้แก้ไขได้ทันก่อนที่จะเป็นแต่บางคนบอกว่ามีคนในครอบครัวที่ก็เป็นโรคนิ้วล็อกอยู่แล้วจะดูแลรักษาจะทำยังไงคุณผู้ชมวันนี้ต้องมาติดตามนะคะเพราะว่าวันนี้นายแพทย์วิชัยจะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับประเด็นนี้และจะมีเคสหนึ่งที่จะมาดูแลแล้วก็เขาบอกว่าจะมีวิธีการรูปแบบใหม่นี่แหละจะมาช่วยแก้ปัญหานิ้วล็อกในรายการว้าวตรงนี้เริ่มตรงนี้เลยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่เลยเนาะนี่แหละเขาบอกว่าเป็นวิธีการใหม่ล่าสุดและก็เป็นนวัตกรรมที่นายแพทย์วิชัยเนี่ยเป็นคนคิดขึ้นมาแล้วก็เป็นเครื่องเดียวในประเทศไทยอีกเป็นนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลอีกเมื่อปีที่ผ่านมาก็คือปี2559ค่ะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ได้รับรางวัลมาแบบมากๆเลยโอ้โหอันนี้ต้องปรบมือให้ฝีมือคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกแต่ถ้าเกิดคุณนะคะอยากโทรเข้ามาพูดคุยในรายการเดี๋ยวเราจะต้องเบอร์ให้แล้วกันแต่ว่าตอนนี้ค่ะท่านนายแพทย์วิชัยรออยู่แล้วเคสที่ต้องการจะมาผ่าตัดในรายการก็พร้อมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับโรคนิ้วล็อกอาการต่างๆและวิธีการรักษาจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในช่วงหน้ากับช่วงนี้เลยคนดังขอโชว์
ผมขอผัดอีกสักหน่อยเถอะครับโอ๊ยไม่ได้ฉันต้องใช้เงินเหมือนกันคุณเข้าใจไหมเนี่ยไม่มีเงินจ่ายฉันคุณก็ย้ายกลับบ้านนอกไปเข้าใจไหมเนี่ยชีวิตมันไม่ได้สวยงามทุกวันส่วนใหญ่มักจะผิดหวังด้วยซ้ำพ่อเคยบอกแบบนั้นตั้งใจเรียนก็พอแล้วตั้งใจเรียนเป็นคำที่พ่อพูดบ่อย102 คูณ 4เพราะความรู้จะช่วยให้ผมไม่ลำบากเหมือนพ่อจริงแล้วเราไม่ได้อยู่ด้วยกันบ่อยนะเพราะพ่อทำงานเกือบทุกวันและบ่อยครั้งที่พ่อกลับมาตอนเช้าสอบวันสุดท้ายของผมแล้ววันที่รอคอยกำลังจะมาถึงวันที่พ่อจะต้องภูมิใจถึงแม้เราจะแตกต่างจากคนอื่นๆไม่ได้มีชีวิตที่สวยงามเท่าไหร่นักแต่ความเป็นพ่อไม่ได้มีน้อยกว่าใครเลยขอโทษนะครับตรงนี้จอดไม่ได้จริงๆครับจะรีบไปสอบด้วยจอดด้านโน้นเลยครับถุยพ่อโอ้ยยางเลยกระจกไม่เป็นไรลูกผมทำได้แล้วบางครั้งวันที่สวยงามอาจจะไม่ได้มาจากความสมบูรณ์แบบสวยงามที่สุดของผมคือวันที่สวยงามที่สุดของพ่อเช่นกันร่วมสร้างสรรค์วันที่สวยงามกับ ICCเมื่อวานเที่ยวทั่วภาคกลางสาวๆไม่ห่างพ่อรวยต
ันนะเนี่ยเมื่อวานแวบไปเที่ยวตายเซอร์ไพรส์ใจหายอุ๊ยตายตายทุนเที่ยวไทยน้ำลานะด้วยสิ้นทินประสิทธิ์วิทยาอำนวยสินทินประสิทธิ์วิทยาโอ้ยมื้อนี้ได้เมี่ยงมาแดนอนี่น่ะว่าแล้วกะรู้สึกหนักมือรู้สึกเจ็บเจ็บมือได้หูบูเดียวกันใครช่วงนี้เอ้ยอุไปตลาดบอยเพราะว่าหมักเห็ดข้องกินมื้อนี้ก็เลยไปช้อปปิ้งข้องกินมาแล้วก็รู้สึกว่าหิ้วไปหิ้วมาแล้วมันเจ็บนิ้วน่ะเจ็บนิ้วใช่ไหมนี่ต้องระวังเลยนะเพราะว่าคนไทยหลายคนรวมถึงคนทั่วโลกเนี่ยก็มีปัญหาเกี่ยวกับโรคนี้คุณผู้ชมนิ้วล็อกแต่ว่าอาการแบบแบงเนี่ยเจ็บนิ้วบางทีก็มีความเสี่ยงมีปัจจัยเสี่ยงเลยทีเดียวหรือหลายๆคนนะคะที่อาจจะมีคนในครอบครัวที่มีอาการของนิ้วงอไม่ได้หรือว่ากลับที่เดิมไม่ได้ต้องใช้มืออีกนึงช่วยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องมาฟังทางนี้ค่ะเพราะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะคุณผู้ชมเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะที่รักษาโรคนิ้วเนาะให้กับหลายๆมือหลายๆคนมามากถึง 28,000 นิ้วแล้วคุณผู้ชมเยอะมากขนาดนี้ดังนั้นไม่ได้แล้วคนดังของเราในวันนี้ค่ะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เราต้องเชิญมาพูดคุยกันว่าใครที่จะมีภาวะเสี่ยงบ้างแล้วเกิดเป็นขึ้นมาแล้ววิธีการรักษาด้วยวิธีการใหม่ของคุณหมอเป็นอย่างไรนั่งอยู่ข้างเรานี้ต้อนรับด้วยนะคะนายแพทย์วิชัยวิจิตรพรกุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะแบงค์ขอถามคุณหมอก่อนเลยว่าแบงค์หิ้วแบบนี้ถือว่าถูกต้องไหมคะวิธีหิ้วนี่จะเป็นปัญหาในอนาคตแสดงว่านี่คือลักษณะนิ้วนี่โดนเกี่ยวโดนเป็นตะขอเลยน้ำหนักมันถ่วงไปเรื่อยๆปลอกนิ้วก็จะเสียแล้วก็มันก็สะสมทำให้จำไม่ลงลงแล้วเข้าแล้วไม่ออกนะอย่างนี้งอเข้าแล้วไม่ออกต้องใช้มือง้างออกอันนี้นี่คือระยะเป็นนิ้วล็อกนิ้วล็อกระยะที่3ละนะแต่หลายคนก็มีภาวะเสี่ยงค่ะคุณหมอเพราะอย่างอู้เออย่างเงี้ยเวลาไปช้อปปิ้งตามสินค้าต่างๆไม่ใช่แค่ถุงเดียวนะคะบางทีหิ้วมาหลายถุง2มือด้วยเราก็รู้สึกเกร็งแสดงว่านี่ก็เป็นภาวะเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงเลยครับหลายคนแต่ต้องถามก่อนเลยอาการนิ้วล็อกอู้เชื่อว่าหลายคนเนี่ยคุ้นเคยแต่อาการเป็นยังไงครับครับโรคนิ้วล็อกนั้นคือความผิดปกติของนิ้วมือคนเราที่งอกระเหยียดไม่ได้ปกติกำกับแบนไม่ได้ปกติลองทดลองเนี้ยทุกคนท่านผู้ชมลองกำมือแบมือเนี้ยทดลองได้กำมือแบมือแต่ละนิ้วงอเข้าออกถ้างอเข้าออกได้ท่านยังไม่มีปัญหานิ้วล็อกแต่ถ้ากำแล้วไม่ลงมันเกยกันอยู่อย่างเงี้ยนะกำแล้วไม่สุดหรือกำไปลงไม่สุดแล้วมันเข้าล่องมันล็อกแล้วไม่ออกเนี้ยอันนี้เป็นนิ้วล็อกละต้องง้างออกอันนี้เป็นอะไรเป็นนิ้วล็อกละนะนั่นก็คือภาวะที่เส้นเอ็นไม่สามารถวิ่งผ่านปลอกหรือเข็มขัดของเส้นเอ็นเปรียบเสมือนเส้นเอ็นคือลูกสูบปลอกเหมือนกระบอกสูบกระบอกสูบมันรัดลูกสูบวิ่งไม่ได้ก็เลยคว้ามาเป็นนิ้วงอไม่ได้ไม่ออกแล้วก็เจ็บปวดทรมานฮะเป็นโรคที่พบบ่อยมากในแม่บ้านเป็นโรคเป็นไทยเงียบของแม่บ้านเลยนะครับครับถือว่าเป็นปัญหาหลักเลยไหมคะคุณหมอเป็นปัญหาผมบอกได้ว่านิ้วล็อกนี่มีเกือบทุกบ้านถ้าบ้านไหนมีคุณผู้หญิงอายุ 50-60 บ้านนั้นนิ้วล็อกกำลังจะมาเยือนส่วนใหญ่จะเป็นกันเยอะเป็นพีคหรือเป็นจุดที่มากที่สุดของอายุที่เป็นนะค่ะครับซึ่งปัจจัยเสี่ยงเมื่อกี้บอกไปแล้วอย่างนึงก็คืออย่างเช่นเวลาเราไปช้อปปิ้งซื้อของแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆอีกไหมคะที่จะเป็นภาวะเสี่ยงสองปัจจัยที่เป็นสาเหตุก็คือรุนแรงกับบ่อยๆนะหิ้วหนักๆงานช่างไขควงหนักๆทุบค้อนตัดต้นไม้ตีกอล์ฟอะไรที่หนักๆแล้วบ่อยๆนะเช่นตีกอล์ฟเนี่ยไปได้ทุกวันเยอะไปอันนั้นทำให้เป็นแต่ถ้าไปออกรอบนานๆทีก็ยังไม่หนักไม่บ่อยเพราะนั้นนานๆครั้งครับก็คือมี2ปัจจัยคือหนักรุนแรงกับบางคนตัดต้นไม้ปีนตัดทั้งวันเลยตัดทีเดียวเสร็จแล้วมันหนักไหมหนักหนักค่ะแล้วก็ถ้าทำบ่อยๆบอกนิ้วมันเสียมันสะสมถึงจุดนึงมันก็จะเสียไม่ใช่เป็นทันทีค่ะอ๋อก็มี2ปัจจัยคือรุนแรงกับสะสมกับความถี่บ่อยความถี่บ่อยๆอย่างนี้นะคะทีนี้น้องแบงค์ค่ะที่น้องแบงค์แบบว่าไม่รู้เลยว่าจะต้องแก้ไขยังไงเนี่ยปรึกษาคุณหมอก่อนได้ไหมคะว่าแล้ว
นูจะทำยังไงในเมื่อหนูก็ต้องหิ้วของแบบนี้คุณหมอสาเหตุหลายๆสาเหตุป้องกันได้นะเช่นวิธีหิ้วใช่ไหมฮะคุณต้องแบ่งหิ้วโดยวิธีนี้แล้วบางทีบางคนหนักกว่านั้นเอานิ้วละเกี่ยวถุงนิ้วละถุงนิ้วละถุงมันแต่ละนิ้วแต่ละเส้นเอ็นอ่ะมันแต่ละกรอบมันโดนบาดเจ็บแต่ถ้าเราหิ้วให้ถูกวิธีหิ้วอยู่ในฝ่ามือใช่ไหมกระดูกมันจะรับน้ำหนักแทนไม่ต้องไปให้เส้นเอ็นถ่วงน้ำหนักนะฮะนะนอกจากเรื่องหิ้วแล้วปัจจัยอื่นๆก็มีเยอะแยะเลยตัวนี้เราป้องกันโดยการเราหิ้วให้ลึกหิ้วให้อยู่ในฝ่ามือไม่ลึกไว้เรามีผ้าขนหนูเอาผ้าขนหนูหรือไม่มีกระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษอะไรถูกพลาสติกหลายๆอันมามัดมาห่อไว้มันจับแล้วมันนุ่มขึ้นนุ่มขึ้นอะไรที่นุ่มๆและใหญ่ๆไม่ค่อยเป็นนิ้วล็อกนะฮะโปรดระวังนะทีนี้เห็นคุณหมอบอกว่านอกจากผ้าขนหนูเสร็จอะไรที่เราแบบว่าสามารถหาได้นะคุณหมอก็มีนวัตกรรมมาด้วยมีอุปกรณ์ป้องกันเช่นเราสามารถจะประยุกต์คือเอาท่อน้ำเนี่ยมาสักท่อนหนึ่งแล้วตัดสักท่อนหนึ่งแล้วก็ผ่ามันออกแล้วก็เอามาแบะใส่กระเป๋าไว้ไปหิ้วของที่ไหนแล้วก็เอามันมาคล้องง่ายมากหิ้วอย่างนี้น้ำหนักที่เยอะจะกลายเป็นน้อยนะแล้วไม่ต้องรับน้ำหนักที่เส้นเอ็นรับน้ำหนักที่ฝ่ามือแทนนั่นคือตัวป้องกันนิ้วล็อกจากการหิ้วนะฮะสาเหตุอื่นๆเรื่องของนิ้วล็อกเช่นแม่บ้านแม่บ้านอยากซักผ้าทุกวันนะเป็นคนรักสะอาดซักเสร็จก็บีดเอาแห้งอ่ะบีดเอาเป็นเอาตายบีดคือกะไม่ตากแล้วหรือพ่อบ้านล้างรถอยากให้รถแห้งบีดตัวนี้ทำให้นิ้วชี้สองข้างมันบดกันอยู่นั่นแหละนิ้วชี้นิ้วโป้งมันบดกันมันจะเป็นความเสี่ยงนะฮะอ๋ออันนี้ก็เป็นสิ่งถ้าแบบนี้เนี่ยก็มีภาวะเสี่ยงเหมือนกันไอ้บีดนานๆและแรงๆอย่างเงี้ยแม่บ้านบางทีเนี่ยคนในบ้านคือลูกจ้างลากลับไปบ้านต่างจังหวัดแค่3เดือนแม่บ้านทำเองปั๊บเดียวมาแล้วนิ้วล็อกเพราะมันพอวัยมันถึงวัยก็คือประมาณผู้หญิงอายุ 50-60 เนี่ยจะเป็นความเสี่ยงที่จะเป็นนิ้วล็อกนะฮะเพราะว่าสะสมมาเยอะแหละบวกกับ50กว่านี่ประจำเดือนมันจะหมดระบบเอสโตรเจนมันก็จะน้อยมันก็ทำให้มีปัญหาทำให้แข็งอะไรๆก็จะแข็งขึ้นนะฮะก็จะทำให้เป็นได้ในช่วงอายุนั้นคนขายของเช่นขายอาหารอย่างเงี้ยอย่างแบงค์เนี่ยแค่ซื้อไปหิ้วมาทานคนเดียวในบ้านมันไม่เยอะแต่ไปหิ้วซื้อทำให้คนอื่นทานเยอะๆเช่นแม่ครัวโรงแรมแม่ครัวโรงงานแม่ครัวโรงเรียนทั้งหมดเนี่ยมันต้องทำทีละเยอะๆเพราะนั้นการใช้มือของแม่ครัวเนี่ยนอกจากหั่นสับโขกยกนะพวกนี้เป็นกิจกรรมของมือทั้งนั้นและส่วนใหญ่ก็จะเป็นสุภาพสตรีถึงว่าพวกพ่อครัวแม่ครัวหลายคนเป็นนิ้วล็อกกันเยอะบางคนอายุยังไม่เยอะเลยคุณผู้ชมประมาณเลข2เลข3ก็ต้องไปผ่านิ้วล็อกกันแล้วแต่ทีนี้ต้องถามคุณหมอก่อนเลยว่าคุณหมอมาหันมาสนใจแล้วก็มาค้นหาวิธีการรักษาโรคนิ้วล็อกมากี่ปีแล้วอะคะคือนิ้วล็อกเนี่ยผมจริงๆเป็นผู้บัญญัติศัพท์คำนี้นะเมื่อประมาณ18ปีที่แล้วอ๋อคุณหมอเองเหรอคะเป็นผู้บัญญัติศัพท์นิ้วล็อกครับเป็นครั้งแรกที่ผมใช้คำนี้แล้วก็ตอนนี้ในทั่วไปใครๆก็รู้จักโรคนี้ก็เรียกนิ้วล็อกกันก็เดิมเขาก็เรียกบอกว่านิ้วเหนียวไกลปืนนะพังผืดยึดมันไม่สื่อฮะแต่พอเขาล็อกมันล็อกจริงๆแล้วก็มันล็อกจริงๆเราก็ตั้งชื่อโรคนิ้วล็อกนะผมตั้งชื่อนี้มาตั้งแต่ปี45ค่ะวิธีการรักษานิ้วล็อกเนี่ยผมคิดค้นตั้งแต่ปี42แล้วพอ45นี่ค่อนข้างมั่นใจปลายปี5ธันวาก็จัดโครงการผ่าตัดนิ้วล็อกเฉลิมพระเกียรติเลยนะและตั้งแต่ปี45มาจนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลา10กว่าปีก็ยังทำมาตลอดนะครับนี่ก็คือกิจกรรมของโรคที่ไปทำรักษาโรคนิ้วล็อกสัญจรให้กับประชาชนทั่วไปทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดแสดงว่าชื่อที่เราฟังมาที่เราเรียกกันมาเนี่ยก็คือผู้ก่อตั้งคือคุณหมอครับนี่เรากำลังนั่งอยู่กับผู้คิดชื่อนิ้วล็อกใช่ไหมคะนี่เราพูดถึงนิ้วล็อกมานานเป็น10ปีนี่คือ คุณหมอวิชัยนี่เองนะคะแต่ว่าเรารู้จักโรคนิ้วล็อกและนิ้วล็อกก็เป็นอาการที่มีคนพูดถึงกันมาเป็นเวลา10ปีทุกวันนี้เพื่อนๆอูก็บ่นกันเยอะนิ้วล็อกนะคะแต่เรารู้จักชื่อนี้แล้ววิธีการในการดูแลแล้วก็รักษาล่ะคะเราต้องรักษากี่ระยะต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างคะเอาเป็นว่านิ้วล็อกก็ที่พี่ได้บอกท่านผู้ชมว่าเราทดสอบตัวเองกำกับแม่งอกระเหยียดถ้าไม่ได้นั่นแหละจะเป็นนิ้วล็อกแล้วถ้าระยะที่มี4ระยะมี4ระยะระยะที่1ระยะที่1แค่เจ็บตึงๆเจ็บตึงอันนี้เคยเป็นเราอาจจะไปทำอะไรมาแล้วเจ็บตึงๆนะฮะอันที่2ก็คือกำแล้วก็สะดุดก็
แก๊กก็แก๊กก็แก๊กยังออกเองได้อันนี้คือระยะที่สองระยะที่สองแต่ถ้าเมื่อไหร่กรรมแล้วเข้าไปแล้วให้ออกไม่ออกแล้วต้องอาศัยแรงภายนอกมาง้างออกอันนี้ระยะที่สามอันนี้ที่สามอ๋อนี่สามระยะที่สามระยะที่สี่ก็เป็นเยอะจนนิ้วมันเกยกันเสียลูกนะเจ็บปวดทรมานจนแข็งไปแล้วนะอันนั้นเป็นระยะที่4ระยะที่1การรักษาก็คือพักมือเฉยๆก็ดีขึ้นไม่ต้องพักมือแช่น้ำอุ่นนะก็เพียงพอนะหรือระยะที่2ก็สะดุดเด้งทานยาคลายเส้นก็ช่วยลดเจ็บลดปวดแช่น้ำอุ่นประคบร้อนก็ช่วยให้มันอ่อนตัวลงนะแล้วก็ทำกายภาพเช่นอุลตราซาวด์ช็อตเวฟพวกนี้จะเป็นขึ้นความร้อนที่ไปทำให้พังผืดอ่อนตัวลงนะซ้ำแล้วก็หรือบางคนก็อาจจะให้โอกาสฉีดยาฉีดยาสเตียรอยด์ก็คือฉีดเข้าไปในปลอกให้ปลอกที่มันเข็มขัดหรือปลอกไหนที่มันหนาและแข็งให้มันอ่อนตัวลงเส้นเอ็นวิ่งได้ดีขึ้นเพราะนั้นยาฉีดก็คือยาสเตียรอยด์เฉพาะที่ที่ฉีดเข้าไปก็จะลดเจ็บลดอักเสบอันนั้นก็จะได้ผลในระยะที่2นี่ยังได้ผลแต่ถ้าระยะที่3ไปแล้วต้องเอาแรงภายนอกมาช่วยง้างแล้วนะมันจะลดบวมลดอักเสบพอไปใช้งานแป๊บเดียวไม่ถึง3เดือนกลับมาอีกนะก็การฉีดยาก็ช่วยในระยะต้นๆนะก็ไม่ผิดนะฮะเป็นการรักษาตามลำดับขั้นแต่ถ้ามันเป็นเยอะแล้วถึงระดับ3แล้วระดับ4แล้วจะลงเอยด้วยการผ่าตัดเสมอนะฮะคือถ้าไม่ผ่าตัดไม่หายไม่หายไม่หายเพราะปลอกมันยังขวางอยู่นะฮะการผ่าตัดก็มี2วิธีสมัยโบราณหรือสมัยไม่โบราณอ่ะทั่วๆไปที่สากลทำกันก็คือกรีดมีดลงไปกรีดมีดลงไปเป็นแผลประมาณ1เซนหนึ่งเซนเคยเห็นลูกพี่ลูกน้องทำอยู่น่ากลัวเหมือนกันแหวกออกมาแล้วไปเจอปลอกแล้วก็ไปตัดปลอกตัดปลอกเสร็จแล้วก็เส้นเอ็นก็วิ่งได้โดยอิสระก็มาเย็บผิวหนังเย็บผิวหนังปิดคืนซะใช่ไหมอันนั้นก็คือดูแผลอย่าให้ถูกน้ำประมาณ10วัน2อาทิตย์ถึงจะโดนน้ำได้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าแผลมันใหญ่โอกาสที่จะติดเชื้อโอกาสโดนน้ำมันก็มากกว่าโอกาสแผลแยกมันก็มีใช่ไหมดังนั้นผมคิดค้นวิธีใหม่เป็นวิธีที่2ก็คือใช้เครื่องมือลงไปเจาะตัดเพราะนั้นคือโครงสร้างของนิ้วมืออะเส้นเอ็นมันอยู่ตรงกลางเส้นประสาทมันหลบอยู่ข้างๆเส้นเลือดหลบอยู่ข้างถ้าวิ่งตรงกลางมาตรงฐานนิ้วที่มันเป็นปลอกขวางอยู่หลับตาทำก็ไม่โดนเส้นเอ็นไม่โดนเส้นประสาทนะไม่โดนเส้นเลือดแต่เรื่องความลึกเราจำกัดด้วยมือเราอยู่แค่บนเหนือเส้นเอ็นไปตัดแค่ปลอกเพราะนั้นมันก็จะปลอดภัยนั้นแผลก็ไม่มีไม่ต้องเย็บนิ้วล็อกก็หายทันทีภายลงจากเตียงก็หายทันทีใน3นาที5นาทีแสดงว่ามันเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนรุ่นแต่ก่อนต้องมีการผ่าเป็นเรื่องเป็นราวเป็นแผลอันนี้อุ๊กใกล้ตัวมากคือเป็นญาติกันนี่แหละผ่าเป็นเรื่องมันตายไม่ต้องผ่าแล้วไม่ต้องถึงขั้นเย็บด้วยคืออยู่ที่พบแพทย์ถ้าแพทย์ที่ชำนาญเรื่องผ่าแพทย์ก็จะผ่าแต่ถ้าแพทย์ที่สามารถจะเจาะได้ก็จะเจาะนั้นก็เป็นทางเลือกครับอ๋อเหมือนคุณหมอวิชัยก็คือใช้วิธีการเจาะครับซึ่งจะดีกว่าและหายเหมือนกันเครื่องมือที่เจาะนะขอเครื่องมือหน่อยครับให้แสดงเครื่องมือค่ะค่ะนี่ใช้ตัวนี้แทนเครื่องมือนี้ก็เป็นเครื่องมือมีทั้งหมด4ชิ้นใช่ไหมคะจริงๆมันก็สองคู่นี้เป็นหลักแล้วก็อีกตัวนึงก็เป็นตัวตรงก็โอเค3ชิ้นพอนะ3ชิ้นนะค่ะก็คือเครื่องมือในยุคแรกเนี่ยผมใช้เครื่องมือทำฟันที่ชำรุดเนี่ยมาขัดมาเจียปลายให้เป็นพร้าเล็กๆค่ะแล้วก็มีความคมในการตัดนะฮะแต่คมไม่มากนะเขาเรียกว่าใช้คำว่าอะแดปมาจากเครื่องมือทำฟันเพราะว่าเครื่องทำฟันผมมาคิดว่าจะใช้อะไรเจาะลงไปดีก็เครื่องมือทำฟันเนี่ยมันทำความสะอาดง่ายใช้แล้วเอาไปล้างเสร็จแล้วก็ทำระบบฆ่าเชื้อใหม่ได้นะเครื่องมือนี้ผมเป็นคนดัดแปลงจากเครื่องมือทำฟันในยุคแรกคุณหมอดัดแปลงเองเลยแล้วก็ในอันนี้เป็นเครื่องมือยุคเจเนเรชัน1นะค่ะแล้วก็พอเจเนเรชัน2ผมจะดัดแปลงเรื่องของสร้างเป็นตัวที่สามารถจะตัดข้างพอเจาะลงไปปุ๊บเราตัดไม่ต้องไปเกี่ยวแล้วเดี๋ยวมันจะหลุดมือได้อันนี้เราเกี่ยวแค่หมุนมือนิดนึงเราก็ตัดได้แล้วพอตัดเสร็จเกี้ยงไม่เกี้ยงเราใช้ตัวตรงสอดลงไปใต้ปลอกใต้เข็มขัดที่เราจะตัดแล้วก็เสยตัดขึ้นจะไม่โดนเส้นเอ็นเลยนะตัดไปนิดเดียวปลอกมันตัดขาดปุ๊บเส้นเอ็นก็ผ่านได้นั้นเครื่องมือนี้ตอนหลังก็เลยมีทันตแพทย์ท่านหนึ่งซึ่งจำหน่ายเครื่องมือทันตแพทย์ก็เป็นคน
เป็นคนไข้ผมผ่านนิ้วหลายนิ้วจนสนิทกันก็เลยทำมาให้ผมฟรีนี่คือคิดคนแล้วทำขึ้นมาอุ๊ขอจำหน่อยได้ไหมคะว่ามันหนักไหมจารึกชื่อเป็นเครื่องมือรุ่นชื่อหมอพิชัยด้วยอ๋อนี่เขามีชื่อเรียบร้อยคุณหมอมีชื่อเรียบร้อยนะคะถ้าส่งเลยใกล้เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่คุณหมอคิดค้นขึ้นมาเองนะแล้วก็ไม่มีที่ไหนในโลก คือเป็นลิขสิทธิ์ของคุณหมอโดยตรงเลยไม่ได้จดลิขสิทธิ์เพราะว่าเป็นวิชาช่วยคนผมก็บอกว่าใครอยากเรียนมาใครอยากให้สอนทำเครื่องมือก็สอนให้เพื่อจะได้ช่วยประชาชนช่วยคนของเขาไม่ว่าประเทศไหนไม่ว่าจะเป็นแคนาดาก็มีหมอมาเรียนมีอเมริกามีขอมาเรียนอย่างละที่ผมก็เท่าปัจจุบันก็ยังใช้อยู่วิธีนี้นะครับซึ่งเครื่องมือเนี่ยจับแล้วเบามากครับเบามากแต่เราคงไม่มีความสามารถที่จะไปเรียนตรงนี้ได้เดี๋ยวต้องถามคุณหมอก่อนการที่จะไปเรียนรู้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ก็ต้องเป็นคุณหมอใช่ไหมคะต้องเป็นคุณหมอครับต้องเป็นหมอแล้วทางที่ดีก็ต้องเป็นหมอที่ผ่าตัดทางมือด้วยยิ่งดีหรือเป็นแพทย์กระดูกที่ผ่าตัดทางมือก็จะสามารถมาเอาวิชานี้ไปใช้ได้ค่ะเช่นตอนนี้ที่โรงพยาบาลนครสวรรค์มีคุณหมอพรชัยชอบทางศิลป์ก็ใช้วิธีนี้มาเป็น10ปีแล้วเหมือนกันนะก็คือมาเรียนรู้กับคุณหมอวิชัยแล้วเวลาไปออกหน่วยก็ไปด้วยกันนะไปช่วยกันหมอณรงค์ศักดิ์บำรุงถิ่นที่ชัยภูมินะซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการทางการแพทย์เป็นหมอกระดูกที่เก่งแล้วก็อัธยาศัยดีส่องกล้องผ่าตัดสันหลังนะฮะตอนหลังเอาเครื่องมือส่องกล้องเนี่ยมาผ่านิ้วเครื่องมือเนี้ยมาผ่านิ้วแล้วก็ได้วิชานี้ไปเรียบร้อยนะฮะโอ้โหแสดงว่าก็มีการถ่ายทอดวิชามาเป็นระยะเวลากว่า10ปีเพราะว่าบางทีเนี่ยคนที่เป็นโรคนิ้วล็อกไม่ใช่แค่ในกรุงเทพค่ะต่างจังหวัดก็จะได้มีวิธีการรักษาแบบวิธีการใหม่ของคุณหมอด้วยไม่ต้องผ่าตัดอีกต่อไปแล้วก็เครื่องมือทั้งวิธีการผ่าตัดของผมเนี่ยเมื่อในปีที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมโดยท่านรัฐมนตรีได้มอบรางวัลพรีเมียมอวอร์ดออฟไทยแลนด์นะเป็นรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทยในปี2559นะที่เมืองทองนะครับท่านรัฐมนตรีมามอบรางวัลนะก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจแล้วก็อยากเรียนว่านิ้วล็อกเป็นโรคที่ทรมานแต่ว่าผมมีสโลแกนว่า hands back to work เอามือกลับไปใช้งานนั่นเป็นเหตุที่ผมเดินสายผ่าตัดนิ้วล็อกมาทั่วประเทศผมไปมากว่า70จังหวัดไปออกหน่วยกว่า168ครั้งนะฮะ168ครั้งครั้งหนึ่งตั้งแต่30คนไปถึง90คน100คนนะมีนะโดยเฉพาะวันเกิดในหลวงผมทำเท่าอายุในหลวงมาทุกปีคือต้องบอกเลยว่าที่คุณหมอไปเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเวลาไปออกไปผ่าตัดให้ฟรีๆนะคะ180กว่าครั้งที่ไป168ครั้งนะคะที่ไปแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า50 80 100นึงที่มาให้คุณหมอผ่าตัดนิ้วล็อกให้ฟรีนะคะซึ่งเป็นต้องบอกเลยว่าเป็นคุณหมอที่ใจบุญมากๆนะคะบางคนมีความรู้มีความสามารถเอาไปใช้หาเงินแต่คุณหมอเลือกที่จะทำให้ฟรีๆเพื่อให้ทุกคนมีมือได้กลับไปใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะทีนี้ถามคุณหมออีกนิดนึงหลายๆคนก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วนิ้วไหนที่จะเป็นหรือว่ามีความเจ็บที่จะเป็นมากที่สุดใน5นิ้วคำถามเป็นคำถามที่ดีครับค่ะเพราะว่านิ้วของคนเราเนี่ยนิ้วที่ใช้หนักที่สุดก็คือนิ้วกลางนิ้วกลางปลอกมันยาวและแข็งแรงที่สุดไม่ว่าเราจะหิ้วเราจะกำไขควงเราจะใช้เครื่องมือช่างนิ้วกลางโดนก่อนเสมอเลยนั่นนิ้วกลางขวาอันดับหนึ่งกลางซ้ายอันดับสองโป้งขวาอันดับสามโป้งซ้ายอันดับสี่นะนางขวาอันดับต่อไปนะอันดับต่อไปนิ้วนางแล้วก็นิ้วชี้ขวานิ้วชี้ซ้ายก้อยขวาก้อยซ้ายกราฟของผมตัวนี้คือสถิติตรงนี้ตั้งแต่ 2,000 คนจนตอนนี้ 20,000 28,000 กราฟตัวนี้ไม่เปลี่ยนเลยนะอันนี้เป็นเรื่องชัดเจนว่านิ้วกลางหนักที่สุดมาก่อนเลยนะคะแล้วก็นอกจากว่าเรารู้ว่านิ้วไหนเป็นมากแล้วเรายังรู้ว่าอาชีพไหนสัมพันธ์กับนิ้วไหนด้วยอ๋อนะคุณหมอยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยค่ะสมมุติว่าคนขายส้มตำค่ะน้องแบงน้องอุว่าจะเป็นนิ้วไหนคนขายส้มตำน่าจะเป็นต้องกำกระแทกนะกำกระแทกนะนะมันกำตั้งแต่นิ้วชี้ไปถึงนิ้วก้อยยังมีสิทธิ์เลยนิ้วก้อยยังกระแทกเลยคนช่างตีประแจช่างตีประแจเอานิ้วไหนเอาประแจมาตีเปี้ยงนิ้วก้อยซึ่งเป็นนิ้วที่โอกาสน้อยที่สุดนะมันสัมพันธ์กับอาชีพนะครูผู้พิพากษาผู้บริหารเป็นนิ้วไหนฮะนิ้วโป้งค่ะนิ้วโป้งถูกต้องครับเก่งมากครับมีสามนิ้วมากมันถึงแม้ว่าเราบอกว่ามันต้องรุนแรงและบ่อยๆเขียนหนังสือเซ็นงานทนายความผู้พิพากษาเขียนอย่างเงี้ยเยอะๆใช่ไหม
นิ้วโป้งกดอยู่เยอะๆครูกดอยู่เยอะๆเจาะนิ้วโป้งจะหนาแล้วก็ในที่สุดนิ้วโป้งก็งอไม่ได้เหยียดไม่ออกอันนั้นเป็นนิ้วโป้งถูกต้องครับค่ะส่วนคนรุ่นใหม่อย่างเงี้ยอย่างอู้เองอย่างเงี้ยเราเคยเป็นนักศึกษาเราเขียนเยอะเราก็จะรู้สึกว่านิ้วโป้งเรามีปัญหาแล้วก็คนรุ่นใหม่ที่เล่นโทรศัพท์เป็นระยะเวลานานๆแล้วใช้นิ้วโป้งบ่อยๆอันนี้มีภาวะเสี่ยงไหมคะมีภาวะเสี่ยงเพิ่มขึ้นแต่ว่าจริงๆไม่ใช่เป็นปัจจัยหลักนะฮะเพราะว่าอันที่หนึ่งไม่หนักไม่รุนแรงมันเบาแต่มันถี่เบาแต่ถี่แล้วก็อายุยังไม่ค่อยให้ค่ะนะถ้าแม่บ้านอายุมากหน่อยแล้วก็นั่งกดอย่างเงี้ยแป๊บเดียวมาเลยเป็นไปได้ฮะอยู่ที่ปัจจัยหลายๆอย่างร่วมด้วยนะครับอยู่ที่ว่าเล่นบ่อยแค่ไหนแต่มันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดได้แต่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งแล้วคนอายุประมาณเท่าไหร่ที่เป็นเยอะก็คือ40 50ป่ะจะเป็นได้ทุกวัยจนตั้งแต่จะมากตั้งแต่45ขึ้นไปนะแล้วสูงที่สุดตามสถิติก็มีอยู่ในช่วง50ถึง60นี่เป็นจุดยอดของกราฟเลยเป็นพีคเลยนะฉะนั้นประชากรที่ใช้มือรุนแรงถึงจุดนั้นมันก็จะแสดงอาการออกมาในกลุ่มที่น้อยกว่านี้แต่ถ้ามีอาชีพที่เช่นเป็นเด็กหิ้วถังกอล์ฟลูกกอล์ฟไปเดินเก็บกอล์ฟแล้วหิ้วอย่างนี้ตลอดเนี่ยนั่นเขาก็เป็นตั้งแต่อายุยังน้อยๆเลยก็มีนะหรือแม้กระทั่งเด็กโปรกอล์ฟเนี่ยตีกอล์ฟเยอะๆเนี่ยซ้อมหนักเลยซ้อมตีเปี้ยงกระแทกมาตั้งแต่อายุยังเด็กๆเลยนะมีฮะใช่นะคะแล้วก็เด็กนักเรียนอยู่หออยู่ชั้น5ชั้น7เวลาไม่มีน้ำกินทำไมก็ซื้อน้ำเป็นแกลลอนเป็นลิตรแล้วก็ใช้มือหิ้วเกี่ยวพวกนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงนะฮะแนะนำว่าใช้อุ้มดีกว่าใช้อุ้มนะอุ้มปลอดภัยใช้ขึ้นลิฟต์นะไม่ต้องหิ้วไว้นานๆเจอที่ไหนวางได้เราวางก่อนนะอย่าปล่อยให้มันล้าเลยนะเวลาจะตัดต้นมะม่วงมันออกลูกเสร็จแล้วไม่ต้องตัดทีเดียวหมดตัดนิดหน่อยแล้วก็ค่อยว่าทยอยไปบางคนตัดจนมือระบมหลายวันอีกอาทิตย์นึงนิ้วล็อกมาแล้วนะครับเนี่ยแหละทุกอย่างต้องเขาเรียกว่าอะไรใช้คำว่าพอดีด้วยให้มีสติต้องคิดถึงถ้าไม่คิดถึงเราก็ปล่อยมันไปถึงเวลามันมาแล้วนะอย่างใครจะรู้ว่าการตัดต้นมะม่วงคือบางคนก็อุ๊ยฉันเป็นคนขยันฉันอยากทำให้เสร็จเลยทีเดียวแต่บางทีก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบด้วยค่ะนะแต่อุ๊กมีคำถามอย่างนึงอย่างคนที่เคยมีปัญหานิ้วล็อกแล้วมารักษาแล้วหายแล้วมีโอกาสจะกลับไปเป็นอีกได้ไหมคะนิ้วล็อกก็คือเราตัดปลอกของนิ้วนั้นเรียบร้อยแล้วเมื่อมันสมานแผลเรียบร้อยหมดแล้วนิ้วนั้นไม่มีสิทธิ์มาอีกแล้วครับนอกจากการผ่าตัดตัดไม่เกี้ยงหรือตัดแค่ว่าวงแหวนไม่เคลียร์ปลอกให้เกี้ยงมันก็ทำให้สะดุดมาใหม่ได้แต่ถ้าเราตัดด้วยเครื่องมือเกี้ยงปุ๊บมันจะไม่เป็นละมีก็คือนิ้วเพื่อนบ้านที่อยากจะทำบ้างนะก็คือคนหนึ่งคนที่เป็นเนี่ยใช้มือรุนแรงนิ้วอื่นๆที่ใช้ก็เตรียมพร้อมจะมาอยู่ก็มีบางคนมาทีละนิ้วทีละนิ้วจนนิ้วที่8นิ้วที่9ก็มีค่ะโอ้บางคนเกือบครบ10ก็มีค่ะ10ก็มีแต่เดี๋ยวนะคุณหมอคือถ้าเป็นเยอะขนาดนั้นไม่รู้แล้วว่าเราเคยเป็นมันไม่สามารถป้องกันได้เลยพฤติกรรมของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันคนที่ใช้มือรุนแรงแล้วมันที่ใช้มาเนี่ยมันก็ทำให้มันสะสมมาแล้วจะบอกว่าโรคนิ้วล็อกไม่ใช่เป็นโรคของกรรมใหม่นะมันเป็นกรรมเก่านะที่ทำกันมาสะสมกันอย่างน้อยเป็นพอนิ้วนี้แสดงอาการนะนิ้วนี้แสดงอาการนิ้วนี้ก็เป็นอีกนะแล้วครั้งตอนนี้ยังไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวครั้งต่อไปมันก็จะมาอันนั้นเป็นไปได้ถึงบอกว่านิ้วล็อกผ่าแล้วไม่ใช่จะเป็นอีกแต่ว่าเป็นนิ้วใหม่เป็นนิ้วใหม่นิ้วอื่นๆนิ้วเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคุณหมอคะคือเห็นคุณหมอบอกว่าจะเป็นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเพราะอะไรอะคะอันที่หนึ่งคือผู้หญิงใช้มือจุกจิกมากเช่นในงานบ้านทั้งหลายและอย่างผู้หญิงขยันผู้หญิงมีหน้าที่หิ้วจ่ายตลาดอยู่บ้านก็ทำอาหารซักเสื้อผ้านะครับครับต้องใช้มือจุกจิกตลอดเวลาผู้ชายไม่ค่อยทำอะไรนอกจากว่างานแสวงหาก็คืองานช่างงานตีกอล์ฟประชาชนที่พวกเราเนี่ยนอกจากจากการใช้งานแล้วการเล่นกีฬาในวัยรุ่นก็มีความเสี่ยงนะฮะบางคนอยากให้ร่างกายแข็งแรงเล่นเวทบีบสปริงแฮนด์กริปพวกนี้เป็นตัวทำให้บาดเจ็บทั้งนั้นนะการตัดกิ่งไม้ใส่ถุงมือใส่ถุงหนัง
ถ้าจะบีบแฮนด์กริปนี่ผมไม่แนะนำเพราะว่าจะทำให้ปลอกมันเสียและทำให้เป็นนะฮะทีนี้อ่ะหลายๆคนก็สงสัยเฮ้ยเล่นเวทจริงๆมันคือกีฬาที่สามารถทำให้เราแข็งแรงทำไมถึงมีความเสี่ยงคะคือส่วนอื่นๆแข็งแรงจริงแต่มือเนี่ยมันต้องกำกับอุปกรณ์อยู่กำกับดัมเบลอยู่มันมีการเสียดสีมีการบดทำให้ปลอกมันหนาและมันเสียความยืดหยุ่นนั้นเล่นได้ใส่ถุงมือเอาฟองน้ำห่อนะครับงั้นจะสรุปว่านิ้วล็อกเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวนะฮะจะเจอได้ในทุกบ้านแล้วก็โดยเฉพาะสุภาพสตรีมากกว่าสุภาพบุรุษวัยก็ 4-50 ขึ้นไปโปรดระวังฮะโปรดระมัดระวังโปรดระวังคือให้คิดถึงแล้วก็ใช้มืออย่างมีสตินะครับใช้เครื่องทุ่นแรงแทนที่จะหิ้วถุงเนี่ยไปห้างก็ใช้รถเข็นรถลากซะนะแทนที่จะหิ้วน้ำไปตัดไปฉีดน้ำไปตัดต้นไม้ไปให้น้ำต้นไม้โดยการใช้หิ้วถังต่อสายยางฉีดเอานะฮะแม่บ้านแทนที่จะบิดผ้าด้วยมือเอาโยนเข้าเครื่องซะนะฮะเครื่องอบซะต่างๆเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ทำให้เป็นนิ้วล็อกนะฮะคนที่ตัดกิ่งไม้ใส่ถุงมือใส่ถุงหนังอย่าให้ตัวมือเราไปกระทบกระทั่งด้วยตัวเองนะคะทีนี้มาพูดถึงโครงการที่คุณหมอทำอยู่ทุกวันนี้ดีกว่าคือที่มาของโครงการนะคะคุณหมอทำไมถึงมาเป็นเขาเรียกว่าใช้คำว่าเป็นผู้ที่เสียสละทำโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็หลายสิบปีแล้วด้วยนี่สิในส่วนโครงการนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาพูดกันแต่เอาไปว่าในช่วงนี้อูเชื่อว่าหลายๆคนเริ่มรู้จักกับโรคนิ้วล็อกแล้วเป็นอย่างไรสาเหตุมันเกิดขึ้นได้ยังไงใครมีภาวะเสี่ยงบ้างวิธีการรักษาอย่างไรคุณหมอได้บอกไปชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละเป็นโรคใกล้ตัวที่น่ากลัวจริงๆนะคุณผู้ชมส่วนช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงโครงการที่แบงค์พูดถึงนี่แหละรวมถึงเคสหนึ่งที่เขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของนิ้วล็อก คุณหมอจะมาดูแลแล้วรักษาในรายการเลยคุณผู้ชมจะเป็นอย่างไรนะคุณผู้ชมต้องติดตามมาเลยนะคะมี4เคสโอ้โหมี4เคสแสดงว่า4เคสเนี่ยอาจจะต้องมีวิธีการดูแลหรือว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นแตกต่างกันแต่ว่าจะดูแลรักษาอย่างไรน่าสนใจมากๆรวมถึงทาง Facebook Live มีหลายคนนะคะทักทายคุณหมอเข้ามาเยอะมากค่ะเป็นโรคจิตคุณหมอนะคะฝากคำถามก็ฝากกันไว้ได้เลยเดี๋ยวเราจะกลับมาอ่านนะคะสำหรับ Facebook Live นะคะที่คุณส่งกันเข้ามาแต่ว่าช่วงนี้พักกันแป๊บนึงกลับมาช่วงหน้ามาเจอกับ4เคสที่รอคุณหมอวิชัยอยู่ค่ะรวมอาจารย์สะท้านศึกษาอำนวยสินทินประสิทธิ์วิทยาอำนวยสินทินประสิทธิ์วิทยาจะไม่เคยเชื่อเรื่องเนื้อคู่เลยตั้งแต่เกิดเราก็เกิดมาคนเดียวแล้วทำไมเราจะอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขไม่ได้โอ้ยเราไม่กินผักอ่ะเอาเป็นสเต็กเนื้อไหมล่ะถ้าเราต้องยึดติดกับคนอื่นแล้วชีวิตจะมีอิสระได้ยังไงบางครั้งความสัมพันธ์ก็อาจฉุดให้ชีวิตเราถอยหลังหลายคนไม่เคยเรียนรู้และยังทำเรื่องที่ผิดพลาดนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกรถคุณคันนู้นหรือเปล่าครับโทษค่ะแต่เวลาคนเราลองทำอะไรที่แตกต่างบางครั้งก็เจอผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงใส่เลยใส่เลยใส่เลยนะความสุขที่มีจะเพิ่มขึ้นเวลาที่ได้แบ่งปันความสุขนั้นกับใครสักคนรอดพันไม่รู้ว่าอันนี้
เล็กลงแค่ได้ระบายให้ใครสักคนฟังการมีคนที่คอยห่วงใยคือการมีเป้าหมายในชีวิตHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. แต่งงานกับผมนะเราทุกคนอาจจะไม่ได้เจอกับเนื้อคู่แต่เราอาจเจอกับคนที่เราไม่คิดมาก่อนเลยว่าเราอยากอยู่เคียงข้างเขาตลอดไปสีออโต้เป็นไปได้ทั้งเรื่องรถและเรื่องเงินกลับมาแล้วแม่เหนื่อยไหมลูกไม่ครับผมว่าพ่อเกลียดผมผมไม่เคยเห็นเขาทำหน้าที่พ่อไม่เคยสนใจในสิ่งที่ผมสนใจแม่เสื้อที่ผมทำมาขายหมดเลยนะแม่ไว้ขายได้มากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาคุยไม่เคยนะเชื่อเถิดเชื่อเถิดเราไม่ให้ต่ำลงเชื่อเถิดเชื่อเถิดเราก้าวหน้าตรงไปจันยาวิกลับมาในช่วงนี้นะคะก็เรามีเคสคนที่เคยเป็นนิ้วล็อกนะคะแล้วก็มาทำการรักษาแล้วก็ผ่าตัดกับคุณหมอนะคะเดี๋ยวเราจะไปสอบถามนะคะว่าก่อนที่จะมาผ่าตัดเป็นยังไงแล้วผ่าตัดแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราต้อนรับแขกทั้งสองท่านเลยนะคะก็จะมีคุณสิรพงศ์นะคะแล้วก็คุณณภากรนะคะกราบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คุณพี่สิรพงศ์คุณนภากรนะคะก่อนอื่นถามคุณพิจิตรพงศ์ก่อนเลยว่าเป็นนิ้วล็อกตอนไหนปีไหนเป็นมา3ปีแล้ว3ปีแล้วใช้ไมค์เลยค่ะพี่เสือพงศ์ใช้ไมค์เลย3ปีแล้วเป็นนิ้วไหนคะตอนนั้นจำได้ไหมคะนิ้วกลางเลยกลางค่ะเป็นกลางทำอาชีพอะไรคะทำไมถึงเป็นนิ้วกลางพี่เสือพงศ์ใช้ไมค์อยู่ก็เป็นขึ้นมาเนาะอ๋ออยู่ก็เป็นนะคะใช้อะไรหนักไปหน่อยอะไรเงี้ยครับค่ะแล้วเราไปผ่าตัดกับคุณหมอแล้วเป็นยังไงบ้างโอ้โหแหลมนะฮะตอนนี้แหลมเลยเดี๋ยวขอดูมือหน่อยปกติเขาบอกว่าคนที่หายแล้วกำมือให้โชว์หน่อยอ๋อในเคสนี้ค่ะคุณหมอวิชัยตอนแรกเริ่มต้นเนี่ยมือพี่เขาเป็นยังไงอาการเป็นยังไงบ้างคะต้องถามเจ้าตัวเลยมือเป็นยังไงบ้างจำได้ไหมคะยิ้มยิ้มจะล็อกคาคือเลิฟอยู่ตลอดเวลาเลยนิ้วกลางจะเอาขึ้นมาไม่ได้ใช่มันล็อกคาค่ะแล้วเป็นแบบนี้มานานกี่ปีแล้วอะคะประมาณ3ปีสามปีคือทนมานานถึง3ปีเลยคือกรณีนิ้วกลางล็อกเนี่ยกำแล้วไม่ลงเนี่ยถ้านั่งรถเมล์นี่ได้แถมป้ายเลยนะแกะไม่ออกนะแกะไม่ออกไปป้ายต่อไปเลยป้ายตลอดเวลาอย่างนี้แล้วพี่ศิรพงศ์มีโอกาสได้รู้ว่าคุณหมอมารู้จักคุณหมอได้ยังไงดีกว่าติดตามเพจจากพี่เขาพี่ใช่ไหมหมอตามพี่เขามาเรื่อยๆก็มาเจอพี่หมอมาเจอในเพจก็เลยมาขอเป็นเพื่อนพี่หมอได้เลยมาขอเป็นเพื่อนก่อนรักษานี่ๆๆเนียนมากเนียนมากนะใช่ๆแล้วก็มาปรึกษาแล้วมีพี่อีกคนนึงเขาแนะนำมาบอกว่าให้มานี่เขาทำเรื่องให้เรียบร้อยหมดเลยครับค่ะตอนที่โรงพยาบาลก็โอเคครับ
ค่ะคือน้องเขาใช้สิทธิ์ความเป็นอำนวยสินนะอ๋ออันนี้เป็นสิทธิ์อำนวยสินค่ะพอร่วมสถาบันนี่พอบอกอำนวยสินนี่ไฟเขียวฮะรีบหาคิวให้ลงสงสารคนนั่งคอยเนี่ยนะอันนี้เป็นมุกแซ่เล่นแต่ว่าเป็นสิทธิ์สถาบันเดียวกันแล้วก็มีโอกาสที่เจอกันอ่ะมาฝากฝั่งนี้บ้างทางนี้มีเพจของคุณหมอเลยเหรอคะหรือยังไงคะรู้จักกับเพื่อนพี่หมอค่ะเพื่อนพี่หมอมาเป็นเกือบ10ปีแล้วก็เลยติดต่อกับพี่หมอทางอินบ็อกซ์อ๋ออินบ็อกซ์ก็ได้สิทธิพิเศษเหมือนกันนี่เป็นสิทธิ์อำนวยสินเหมือนกันใช่ครับแล้วก็รุ่น64ค่ะนี่รุ่น57คุณหมอรุ่นไหนคะ48นะโอ้โหแข็งมากโอ้นี่รุ่นพี่เลยรุ่นพี่อาวุโสค่ะของพี่เป็นมาก็เฉลี่ยแล้วเกือบ10ปีนิ้วแรกเนี่ยข้างซ้ายข้างซ้ายก่อนข้างซ้ายก่อนแล้วก็ข้างขวานี่ก็ประมาณจาก 3-4 ปีข้างขวาแสงโค้งข้างขวาจะหนักกว่าแสงโค้งโอ้อันนี้หนักกว่าแต่อันนี้เป็นมานานกว่าเป็นมานานกว่าเดี๋ยวถามก่อนคุณพี่ก่อนหน้านี้ประกอบอาชีพอะไรคะอ๋อแต่ก่อนเคยขับรถนานอ่ะเป็น10กว่าชั่วโมงก็เลยทำให้มีรถบรรทุกไม่ขับรถบัสขับรถบัสขับรถบัสอย่างนี้รถรับส่งผู้โดยสารอะไรอย่างนี้การขับรถนี่มันก็เกร็งต้องกำใช่ไหมคะอุ้ยทนมายังตั้ง10ปีอะคะคุณพี่พอดีแบบไม่รู้จะหาหมอที่ไหนตอนนั้นต้องบอกเลยว่าไม่ยังไม่รู้จักยังไม่รู้จักกันก็อาจจะแบบว่าไม่รู้จะรักษาที่ไหนอะพอบังเอิญมาเจอรุ่นพี่ปุ๊บนะฮะคลายล็อกเลยนะฮะล็อกหายไปเลยนะฮะหายเลยเดี๋ยวแต่ก่อนมือล็อกยังไงลักษณะอย่างนี้นะพอเลิฟอยู่ตลอดไปแล้วก็มันพอดึงปุ๊บแล้วล็อกอย่างเจ็บเหรอคะเจ็บทรมานเจ็บมากค่ะเจ็บมากอันนี้มือนี้เข้ามาจากการขับรถอีกมือนึงมาจากอะไรคะมันขับรถเหมือนกันแล้วก็จากการที่อุณหภูมิเป็นแย่ยิ่งของต่างด้วยความเจ็บปวดเล่าให้ฟังถึงช่วงเวลานั้นนะคะว่ามันต้องเจ็บปวดแบบทรมานมากเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นก็บางทีนอนตอนกลางคืนเนี่ยกำเผลอๆกำนิ้วไปแล้วล็อกปุ๊บตึงเลยโอ้มันเจ็บขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะค่ะนั่นก็คืออาการตอนนี้โอเคแล้วแจ่มทุกนิ้วขอดูมือนิดนึงขอดูมือนิดนึงค่ะไม่มีรอยแบนนะครับไม่ใช่ใช่ขอดูนิดนึงพวกกาซี่มือเลยฮะคุณผู้ชมปกติสองข้างถ้าคนเขาผ่าเนี่ยเขาจะมีรอยใช่ไหมคะคุณหมอมีรอยผ่าอย่างเงี้ยแต่อันนี้หาแผลไม่เจอเลยนิ้วกลางทั้งสองข้างนะฮะจะไม่มีรอยแผลเลยไม่มีเลยไม่ได้ทำนี่ขนาดแค่ผ่านมา2เดือนเท่านั้นเองนะวันนี้2เดือนเนี่ยเหรอคะสองเดือนอันนี้เดือนอันกุมภาอันนี้กุมเมษาไม่เห็นเหมือนของญาติเลยจะเป็นรอยผ่าแต่อันนี้ไม่มีรอยไม่มีรอยมีดกรีดนะก็ยังไม่มีรอยแผลแล้วเวลาเจาะนี่ผมจะซ่อนอยู่ในลายเส้นมือเพราะฉะนั้นพอมันหายก็จะไม่มีร่องรอยเลยนะไหนขอกำมือให้ดูหน่อยค่ะกำให้สุดปกติแบให้สุดว้าวแบให้สุดโอ้โหอ่ะถามคุณหมอต่อดีกว่าแบงคุณผู้ชมว่าเคสนี้อ่ะเคสของพี่ก่อนเป็นเคสที่เขาอาการมาตั้ง10ปีอะค่ะดูแลรักษายากไหมคะเคสนี้ก็จริงๆทุกระดับเนี่ยมันอยู่ในมือผมง่ายหมดละง่ายหมดเลยง่ายหมดละยากเป็นหนักก็ไม่ใช่เรื่องยากหรอกสมัยแรกๆนี่เรายังไม่แน่ใจว่าจะตัดมากน้อยแค่ไหนแต่ตอนนี้มันทำมาด้วยประสบการณ์ที่เยอะเกือบ 30,000 มือแล้วอ่ะเนาะจับภายนอกนี่ก็รู้แล้วว่าข้างในมีอะไรตรงไหนเท่าไหร่นะฉะนั้นจะเครื่องมือสอดลงไปแล้วก็ตัดฉะนั้นการตัดนี่มันไม่ใช่ว่าเรามองไม่เห็นนะผมนอกจากสัมผัสภายนอกแล้วผมมีตัวเครื่องมือตัวนึงที่เป็นหัวทู่เนี่ยสอดลงไปแล้วเป็นรูดอยู่บนเส้นเอ็นมีถ้ามันมีอะไรขวางอยู่บนเส้นเอ็นเราก็ตัดต่อเลยถ้าไม่มีก็แสดงว่าเกี้ยงนั้นผมมองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ว่าผ่าตัดไปนั้นเกี้ยง 100% นะฮะนั้นมันความรุนแรงก็ทำให้อาจจะหายช้าขึ้นนิดนึงเพราะว่าพังผืดมันเยอะกว่าจะฟื้นกลับคืนมาปกตินะข้อบางคนทิ้งไว้จนข้อแข็งข้อมันฝืดมากอันนั้นก็ค่อยๆบริหารให้ข้อมันกลับมาแต่ไอตัวล็อกข้างล่างเนี่ยตัวต้นตัวฐานนิ้วเนี่ยเราแก้เรียบร้อยแล้วแล้วก็รอมันเข้าที่นะครับณตอนนี้ก็คือเจ็บทรมานฮะแล้วเป็น2มือแต่ผมจะถ้าเป็น2มือผมจะทำให้เพียงข้างเดียวนะฮะทำข้างเดียวทำทีละข้างเพราะอะไรฮะเพราะว่าข้างที่ทำเนี่ยผมจะต้องพันแผลปิดแผลพันผ้าเอาไว้แล้วพันให้เยอะเลยเพื่อว่าให้รู้ว่ามือเนี่ยไม่ให้ยุ่งกับน้ำแต่หยิบจับทำงานแห้งๆได้หมดนะตั้งแต่ลงจากเตียงนะฮะให้ยกสูงไว้2ชั่วโมงแรกไว้หน่อยเลือดจะได้ไม่ออกแผลจะได้ไม่เขียวอย่าไปห้อยมือนะแค่นั้นเองวันรุ่งขึ้นก็สอนหนังสือขับรถ
ทำงานออฟฟิศได้หมดฮะไม่ต้องลางานด้วยซ้ำไปนะแล้วก็หายดีสักเดือน2เดือนทางนี้ใช้งานได้แล้วเอามาอีกข้างนึงนะก็อย่างเงี้ยของน้องของน้องนักนภากรเนี่ยก็2นิ้ว2มือเป็น2มือพร้อมกันก็ทำให้ทีละข้างค่ะอย่างคุณพิชิตพงษ์ล่ะคะใช้เวลาดูแลตัวเองนานมั้ยคะพอผ่าตัดเสร็จไม่เกิน10วันทำงานได้ปกติเลยค่ะอย่างที่บอกว่าแผลนี่แทบจะมองไม่เห็นเลยใช่การดูแลรักษาก็ง่ายนิดเดียวแค่ไม่ให้โดนน้ำทำงานทำอะไรได้ปกติเลยนะคะค่ะหลายคนบอกว่าอีฉันอยากจะปรึกษาคุณหมอในรายการจังเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะเปิดสายนะคะ02นะคะ93 02 942 3319แล้วก็02 942 3498นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดสายให้ปรึกษาคุณหมอโดยตรงเพราะบางคนอาจจะยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะฉันเจ็บเนี่ยเจ็บเพราะนิ้วมันล็อกหรือฉันเจ็บเพราะฉันไปโดนอะไรมาหรือเปล่านะอยากจะปรึกษานะคะเดี๋ยวเราให้ปรึกษากันแบบในรายการเลยค่ะหรือว่าใครนะคะที่อาจจะเคยรักษากับคุณหมอมาก่อน อยากจะโทรมาให้กำลังใจคุณหมอก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันเบอร์ปรากฏตรงหน้าจอแล้วนะคะคุณผู้ชมในช่วงนี้ขออนุญาตอ่าน Facebook Live นิดนึงเพราะว่าหลายๆคนก็ติดตามคุณหมอมานานเหมือนกันนะคะทักทายด้วยสำหรับในวันนี้นะคะคุณนกแร้นะคะคุณณรงค์ศักดิ์บอกเสียงชัดนะคะแต่ว่าอ๋อได้ยินเพลงเมื่อสักครู่นี้ตอนเข้ารายการเพลงนั้นคือเพลงอะไรคะคุณหมอเพลงประจำของอํานวยศิลป์ครับอ๋อเพลงประจำของอํานวยศิลป์พี่ๆทุกคนก็อินเลยเพราะว่าเป็นอํานวยศิลป์ทุกคนอย่างนี้นะคะแล้วก็มีศิษย์อํานวยศิลป์หลายคนเหมือนกันนะคะที่เข้ามาในนี้นะคะมีคุณบอกว่าคุณหมอสอนวิธีการกายภาพนิ้วเพื่อป้องกันนิ้วล็อกอันนี้ทำได้ไหมคะได้ครับมีวิธีการก็คือมือเราเนี่ยพยายามให้มีการฝึกกำกับแบค่ะนะฝึกกำเช่นทำมังเอกทำมังเอกทำมังเอกทำนกกระเรียนนะทำนกกระเรียนนะกลางนิ้วหุบนิ้วนะบีบอะไรอย่างเงี้ยนะมือเปล่านะเน้นว่ามือเปล่าอย่าใช้อย่ากำอุปกรณ์ถ้ากำอุปกรณ์เราต้องไปบดอุปกรณ์มันต้องมีเกรงสู้กันเหมือนเปรียบเสมือนเรากำลังตัดกิ่งไม้อันนั้นเป็นตัวทำให้เพิ่มเป็นให้เพิ่มอาการนะฮะเปล่าทำได้แช่น้ำอุ่นประคบร้อนพวกนี้ได้หมดเลยได้หมดเลยอันนี้เป็นสิ่งที่แนะนำให้ทำค่ะอันนี้บอกพี่ต้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พี่ทั้งสองท่านหนึ่งนะคะหลังจากที่เราได้ผ่าตัดกับคุณหมอแล้วกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติรู้สึกยังไงบ้างค่ะก็โอเคดีใจนะจะไม่ต้องทรมานนี้ตอนนี้ก็ใช้ได้ตามปกติยิ้มได้เลยยิ้มได้เลยกำเหรียญนี่บางทีแบงค์ง่ายค่ะทายนี้นะแต่ตอนนี้สบายใช้ชีวิตปกติคือถ้าจะพูดว่าเหมือนเราได้มือใหม่เลยก็ได้ใช่ไหมคะเออเพราะว่ามือเดิมเรามันมีปัญหาไงเราใช้แล้วมันมีปัญหาเหมือนเราได้มือใหม่มาเราก็ได้ใช้งานได้ปกติครับมันเป็นสโลแกนที่ผมให้มาตั้งแต่ทำออกหน่วยมา10กว่าปีนะผมให้สโลแกนว่า hands back to workเอามือกลับไปทำงานเอามือกลับไปใช้งานนะฮะเป็นความตั้งใจนะว่าเมื่อผมคิดค้นวิธีรักษานี้แล้วทำให้มันง่ายแล้วก็สะดวกแล้วสามารถที่จะไปใช้ที่ไหนได้ในประเทศไทยนะไม่พูดต่างประเทศนะต่างประเทศเขาเชิญไปไม่ได้เพราะแต่ละประเทศมีประกอบโรคศิลป์เราไปก้าวไก่ไม่ได้มีเพื่อนที่อเมริกาคนไทยที่อเมริกามาให้ผมผ่าไปกว่า600คนนะต้องมาที่นี่ต้องมาฮะเขาบอกว่าเขารวมกันแล้วให้หมอไปผ่าได้ไหมเขาประหยัดค่ารถค่าเครื่องอย่างเงี้ยเขาบอกไม่ได้ผมไปนี่ผมทำนี่ผมติดคุกอยู่ที่นั่นไม่ได้เพราะว่าแต่ว่ามาเมืองไทยนี่ไม่อั้นคุณหมอยินดีต้อนรับเลยใช่ไหมคะมาถามถึงในเคสนี้หน่อยอยู่ในประเทศไทยเป็นความโชคดีของคนไทยอย่างที่บอกถ้าคนต่างชาติก็ต้องมาที่นี่ตัวพี่เองชีวิตเปลี่ยนไปมากขนาดไหนจาก10ปีที่ผ่านมาที่เรามีปัญหาเรื่องนิ้วล็อกอะคะทำงานได้ดีปกติคือไม่ต้องมาทรมานไม่ต้องมาทำงานไม่ต้องเจ็บไม่ต้องปวดค่ะชีวิตสบายขึ้นเยอะเลยสบายขึ้นแบบว่าต่างกันจากตอนปวดนิ้วค่ะใช่เพราะถ้าเจ็บเราก็ทำงานไม่สะดวกมันก็ทรมานอะไรเงี้ยตอนนิ้วอย่างเงี้ยต้องดึงปึ๊กดึงเลยอ่ะแล้วระหว่างที่ผ่าตัดคุณหมอผ่านั้นทรมานไหมคะหรือมีความรู้สึกยังไงบ้างไม่เจ็บไม่ทรมานนะแค่ฉีดยาชาเจ็บนิดหน่อยแต่หลังจากฉีดยาชาแล้วพอคุณหมอผ่าเฉยๆไม่เจ็บไม่เจ็บเลยไม่เจ็บไม่เจ็บเลยฝั่งนี้ไม่เจ็บฝั่งนึงบ้างดีกว่าระหว่างที่ทำการผ่าตัดคุณหมอผ่าตัดให้รู้สึกยังไงบ้างคะสนุกเฮ้ยจริงเหรอคะคุณหมอคะผ่าตัดยังไงคะให้รู้สึกสนุกอย่างนั้นเดี๋ยวต้องแถมอีกนิดมาชวนคุยชวนอะไรไป
ด้วยสนุกแสดงรู้สึกเจ็บแล้วเจ็บแค่ตอนฉีดยาชาอย่างเดียวเลยครับก็แค่เข็มตำลงไปที่ผิวหนังนิดเดียวแล้วผมก็ไปยาชาแบบช้าๆตามทางที่เดี๋ยวเราจะลงไปจอดแต่มันก็เจ็บตอนเข็มตำนิดนึงแล้วเสร็จแล้วก็น้อยไม่แล้วก็แป๊บเดียวไม่ถึง1นาทีมันก็ชาละผมก็ลงไปจอดเจาะเสร็จก็หายทันทีแสดงว่าคุณหมอมีเขาเรียกว่าอะไรมีวิธีการคุยให้คนไข้แบบผ่อนคลายไม่ต้องแบบกังวลพอรู้ตัวทีอ้าวเสร็จแล้วเหรอคุณหมอมีศาสตร์และศิลป์ในการผ่าตัดเลยเดียวนะคะคือจะบอกว่านิ้วล็อกเนี่ยผมการรักษาของผมมั่นใจมากนะเพราะว่าผมทำมาทั้งหมดตั้งแต่ปี45หลักๆนี่45ถึงปัจจุบันนะฮะก็ประมาณ18ปีค่ะก็ทำมาเยอะแล้วก็มั่นใจนะฮะเครื่องมือพัฒนาจนอยู่ตัวละนะฮะจนผมผ่าตัดตัวเองนะฮะผมมีนิ้วล็อกตัวเอง3นิ้วไปแล้วนะฮะคุณหมอผ่าตัวเองด้วยคะฮะผมผ่าตัวเองนิ้วกลางนี่ประมาณ10กว่าปีละประมาณ12ปีละนะแล้วก็นิ้วชี้ก็ประมาณ8ปีแล้วนิ้วนางนี่ประมาณปีกว่านี้นะก็ผ่าตัวเองนี่แหละเอามือขวาผ่ามือซ้ายเนี่ยคุณผู้ชมมีถ่ายคลิปนี่เอาคลิปหมอกําลังผ่าตัวเองด้วยนะฮะนี่นะยืนผ่าตัวเองนะฮะไม่ใช่ผ่าน้องอย่างเดียวนะเป็นเหมือนกันเพราะว่าสมัยก่อนที่ชอบหิ้วสมัยสายไว้หนุ่มๆเนี่ยซื้อไปตลาดซื้อผลไม้ซื้อกุ้งซื้อปลาไปให้คุณพ่อคุณแม่ประจำนะจนตอนหลังเป็นนี่ผมเลยแทนที่จะไปหิ้วเนี่ยผมซื้อเสร็จแล้วกองไว้แล้วเดี๋ยวบอกมอเตอร์ไซค์มารับไปแทนไม่ต้องหิ้วนะฮะเนี่ยอันนี้คือนิ้วนางนะนิ้วนางก็คืออันนี้ล่าสุดเมื่อประมาณปีประมาณไม่กี่เดือนที่แล้วคือปีที่แล้วนี่เองนี่ปีที่แล้วก็มันลำบากฮะสำหรับคนทำตัวเองเพราะว่ามือมันมือมันไม่มีตัวฟิกแล้วไม่มีตัวกะระยะพอยาชามันลงไปเพราะมันมึนไปหมดแล้วมันไม่รู้ตรงไหนแต่ถ้าเรามี2มือเรายังกะระยะได้นั่นก็คือโชคดีว่าเป็นมือซ้ายมือขวาเลยยอมผ่าให้มือขวาเป็นนี่มือซ้ายไม่ผ่าให้นะค่ะเอาล่ะแต่วันนี้ค่ะแบงค์คุณผู้ชมเรามี2เคสนะคะซึ่งเคยมีปัญหาเรื่องของนิ้วล็อกวันนี้มีโอกาสได้ให้คุณหมอวิชัยช่วยผ่าตัดนิ้วล็อกแล้วก็ชีวิตกลับมาเป็นปกติได้วันนี้อยากจะพูดอะไรกับคุณหมอแล้วก็แฟนๆรายการบ้างคะเริ่มจากท่านแรกก่อนเลยค่ะต้องขอขอบคุณคุณหมอแทนคนไทยทุกคนด้วยนะครับแล้วก็แทนเพื่อนๆพี่น้องอมฤตินค่ะที่ว่าจิตอาสาจิตสาธารณะช่วยคนทุกคนไม่เว้นแม้แต่คนยากจนค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับผ่าวันเดียวเนี่ยก็เอามือมาทำงานได้ปกติได้ปกติเลยหายดีอ่ะค่ะเชิญพี่ศิริพูดไม่เก่งยังไงบ้างแต่ยังไงนะขอบคุณพี่หมอมากขอบคุณพี่หมอครับครับยินดีครับยินดีครับความโชคดีอย่างใช่ไหมคะเป็นความโชคดีอย่างนึงที่ว่าเราเป็นคณะเราเจอมาเจอพี่หมอครับเราไม่รู้จะรักษาที่ไหนเหมือนกันนะโรคนี้นึกไม่ออกไม่มีไม่ต่อจริงครับนึกไม่ออกจริงครับตอนนั้นก็นึกไม่ออกใช่แต่มาได้พี่หมอเนี่ยก็รายการทีวีก็จะมีส่วนช่วยประชาชนจำนวนมากนะคนจะไม่รู้พอได้รู้แล้วเขาก็มีทางที่จะทำให้เขาพ้นทุกข์ได้นะฮะก็เป็นถือว่าเป็นสะพานบุญที่ทำให้เขาได้แก้ปัญหาค่ะ3ปีหายไปเลย10กว่านาทีครับโอ้โหเร็วขนาดนั้นเลย3ปีหายไปภายใน3นาทีอ๋อ10กว่านาที10กว่านาทีแค่นั้นเองต่อการผ่าตัดครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมนี่เป็น2เคสนะคะที่ตอนนี้ค่ะชีวิตเปลี่ยนหายจากอาการนิ้วล็อกแล้วแต่ยังมีอีก2ท่าน1ถึง2ท่านนะคะที่มีปัญหานิ้วล็อกแล้วก็อยากจะให้คุณหมอวิชัยเนี่ยช่วยผ่าตัดเดี๋ยวเราจะมีผ่าตัดในรายการเลยคุณผู้ชมคะลองมาติดตามดูว่าวิธีการดูแลรักษาของคุณหมอจะเป็นอย่างไรพักกันแป๊บนึงใครที่เป็นแฟนของ Channel 8 Thailand แล้วตอนนี้นี่นะคะนอกจากติดตามวิธีการรักษานิ้วล็อกแล้วตอนนี้ไปผ่อนคลายกันนิดนึงกับคุณหมอเพราะว่าเรามีข่าวบันเทิงเอาใจกันด้วยกับ Channel 8บันเทิงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกับคุณหมอวิชัยกันต่อค่ะค่ะWe'll be right back.
ีค่ะอยู่กับโบกัสซุปตานะคะในรายการชั้น8บันเทิงนั่นเองค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันหน้าเรียบเนียนตลอดทั้งวันเจมส์จีพูดถึงกระแสจิ้นกับเกมวอรินทอนว่าแบบนี้นุ่นวรนุชเผยโมเมนต์หวานครบรอบแต่งงาน7ปีกับตอดเคนภูมิปุบตอบเตรียมเซอร์ไพรส์วันเกิดเอสเธอร์มาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะวันนี้เราเอาใจนะคะสำหรับแฟนคลับคนรักเจมส์จีรายุนั่นเองค่ะนะคะล่าสุดเลยเนี่ยเจมนะคะขึ้นแท่นนะคะได้รับรางวัลนะคะเป็นทูตสันทวไมตรีที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะพร้อมกับเคลียร์ข่าวนะคะสำหรับคู่จิ้นกับหนุ่มเกรทวรินทร์เรื่องนี้หนุ่มเจมจะว่าอย่างไรบ้างมีคำตอบค่ะครับญี่ปุ่นไงบ้างคะก็ได้มีโอกาสรับตำแหน่งทูตสันทวไมตรีก็ต้องก็ขอบคุณก่อนนะครับหลังจากที่เป็นกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นก็สถานทูตไทยที่ประจำที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ได้มอบหมายมีภารกิจอะไรยังไงบ้างก็คือจริงๆแล้วผมไปทำงานที่ญี่ปุ่นมาวันเดียวกันทุกคนรู้กันอะไรเงี้ยแล้วคนก็แล้วก็มาในครั้งนี้ครับก็เป็นความสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รู้กันด้วยนะครับว่าตอนนี้ไทยกับญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์130ปีแล้วแต่มีกระแสที่นี่ฮะมีคู่จิ้นครับผมมากเลยภาพที่ออกมาเจ๋งครับก็ได้เห็นเป็นยังไงบ้างใครส่งมาอีกแบบเป็นภาพก็บันเทิงดีนะครับแล้วใช่ไหมเราเห็นแล้วเราเห็นภาพครั้งแรกเราสึกไงคะเจมตอนแรกไม่ได้คิดอะไรครับเพราะว่าด้วยความที่แบบสนิทกันอยู่แล้วแล้วก็แบบปกติอยู่แล้วครับก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าพอเริ่มเห็นในโซเชียลอะครับใน Twitter เริ่มติดแท็กกันแล้วก็เริ่มออกทะเลไปสักพักนึงก็เลยแบบโอ้มันมีอย่างนี้ด้วยเนี่ยคือเราเพิ่งรู้ครับคือเราตกใจไหมมันออกตะลุยกองถ่ายแล้วก็มาเป็นกระแสโซเชียลเลยเรียกว่าแปลกใจดีกว่าครับงงคือเราไม่รู้ว่าช่วงนี้เป็นยังไงอะไรคิดอะไรกันอะไรเงี้ยคิดไหมว่าจะติดเทรนด์ทวิตเตอร์ขนาดนั้นก็ไม่ได้คิดเลยครับผมไม่คิดมันมีการไปขุดรูปสมัยเราเล่นซีรีส์ด้วยกันมาใช่ใช่ครับได้คุยกับพี่เจนได้ยังคะก็ได้คุยบ้างนิดหน่อยเจนเป็นไงบ้างเขาบอกว่าสามดีเลยเนี่ยมาต่อกันยินข่าวดีกว่านะคะสำหรับงานครบรอบ7ปีนะคะกับนางเอกสาวนุ่นวรนุชกับคุณต๊อดปิติพร้อมกับอัปเดตภาพหวานงานนี้คุณนุ่นจะว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราฟังกันเลยดีกว่าค่ะข่าวนี้ค่ะครบรอบ7ปีแล้วค่ะเร็วมากแฟนพิษเร็วเหมือนกันค่ะยังจำได้วันนั้นยังแบบควันเต็มไปหมดเลยแล้วเท่านี้ค่ะเป็นยังไงคะเป็นที่มีเสือคือไม่ได้รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงถามว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันเพิ่มเติมก็คือการรู้จักกันมากขึ้นใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมากขึ้นก็ทำให้ได้เรียนรู้ในชีวิตประจำวันกันมากขึ้นสติที่ใช้ในการใช้ชีวิตคู่ก็เหมือนเดิมค่ะทำวันนี้ทำปัจจุบันที่ดีเพราะเราไม่รู้วันข้างหน้าจะเป็นยังไงอดีตที่มันผ่านไปก็ให้มันผ่านไปแล้วก็อยู่แค่วันนี้แล้วก็ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดค่ะบรรยากาศมันเป็นยังไงก็ถือว่าทางนุ่นและคุณตอนเองก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นอุปสรรคที่มันมามันไม่ได้มีผลอะไรเลยค่ะอย่างที่บอกว่าทุกโชคดีมีสามีที่ดีครอบครัวสามีที่ดีมีเพื่อนๆที่ดีกัลยาณมิตรที่ดีอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทำให้แบบพลังงานมันบวกไปหมดเนี้ยค่ะบรรยากาศเป็นไปบ้างมีทั้งดอกไม้มีทั้งหอมแก้มอะไรเงี้ยค่ะช็อตบังคับค่ะคุณพ่อบอกว่าแอบพร้อมหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแอบตกใจค่ะถ้าเกิดเป็นภาพวิดีโอคงไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะโดนยกให้เป็นฮีโร่ไปแล้วนะคะสำหรับหนุ่มเคนภูมินะคะที่ไปช่วยสาวแต้วณัฐพรนะคะที่เกือบจะหล่นกลางคอนเสิร์ตนั่นเองค่ะและไปอัปเดตความรักนะคะสำหรับหนุ่มเคนว่าใกล้จะบรรเกิดสาวเวทเทอร์แล้วหนุ่มเคนจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากพี่เคนกันเลยดีกว่าค่ะพี่เคนถามถึงเรื่องที่หลายคนชื่นชมเราบอกว่าเป็นฮีโร่ตัวจริงตอนที่คอนเสิร์ตช่วยต้องขาดแล้วช่วยดึงตัวน้องแต้วขึ้นมาตอนที่จะตกเวทีจริงๆก็ไม่ใช่ฮีโร่อะไรหรอกครับเพราะว่าเหมือนเป็นจังหวะที่เราเดินไปด้วยกันพอดีแล้วไอเวทีไฮโดรลิกมันยุบแล้วก็เป็นเหมือนแบบเราจับมันจังหวะที่เราจับแต้วอยู่พอดีเราก็เอ้ยจับเราก็ช่วยกันอะไรเงี้ยคุณบอกว่าไอ้ที่มันคลิปดีอะไรอย่างเงี้ยก็ตกใจเหมือนกันครับมีช่วงนึงที่พอขึ้นมาแล้วก็หันไปมองหน้ากันแต่ก็พวกเราต้องทำการแสดงต่อเนาะก็เต็มที่ฮะก็มีแบบตกใจแล้วก็พอเสร็จเพลงก็ไปคุยกันหลังเวทีว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าดีแล้วที่พวกเราไม่เป็นอะไรแล้วก็ดีแล้วที่โชว์ออกมา
ได้ดีเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับมีแฟนอะไรมีแฟนเซอร์ไพรส์เลยใช่ไหมคะเอ้าส่งวันเองคุณบอกว่าไม่เซอร์ไพรส์ดีครับแสดงว่าไม่ได้เตรียมอะไรแล้วใช่ไหมคะก็มีครับอ้าวนี่ก็ไม่เซอร์ไพรส์แล้วสิเนี่ยเป็นของขวัญมีมองไหมว่าเขาอยากได้พาไปกินข้าวดินเนอร์ไม่รู้เลยครับไม่บอกดีกว่าครับไม่รู้เลยวันนั้นเราว่างเลยวันนั้นว่างไหมคะเคลียร์คิวเคลียร์คิวก็ว่างครับเคลียร์คิวไม่รับงานเลยเพื่อไม่มีงานอยู่แล้วครับวันนั้นในคิวงานไม่มีครับเพราะว่าละครยังไม่เปิดครับแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ฟิตติ้งแล้วก็ปลายเดือนก็น่าจะเริ่มเต็มคิวแล้วอะไรเงี้ยแล้วน้องล่ะคะว่างไหมคะวันนั้นน้องน่าจะว่างนะครับน่าจะว่างไอสิ่งที่เราจะเตรียมให้เขานะคิดไหมว่าจะไม่ใช่หรือว่าไม่มั่นใจว่าเขาจะถูกใจจะเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยไม่มั่นใจเลยแต่ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากครับก็จริงๆง่ายๆครับเรียบง่ายจะมีซีนหวานให้เราได้เห็นกันไหมลงไอจีหวานๆไม่น่ามีฮะวันเกิดก็น่าจะเป็นเค้กอะไรเงี้ยครับจะเป็นเพลงพิเศษที่เขาเห็นร้องดีที่ต้องกีต้าร์ต้องฟังไม่มีฮะเดี๋ยวร้องไม่พอลองร้านอาหารยังไงกินอะไรนะครับลองร้านอาหารเนี่ยเหมือนแบบไม่น่าถามวันนี้น่าจะถามหลังจากงานวันเกิดแล้วหนูไปก่อนได้อาจจะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนแน่ครับเราต้องประคองเอาไว้ระดับค่ะสำหรับวันนี้นะคะพบกับคุณหมอไทยนะคะแล้วก็เคสในช่วงสุดท้ายของรายการเรามีอีก3เคสนะคะอีก3คนนะคุณผู้ชมก็คือนอกจากหมอวิชัยแล้วก็ยังมีคุณพี่อีกทั้ง3ท่านที่มีปัญหาเรื่องของนิ้วต้อนรับทั้ง3ท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเป็นใครกันบ้างเป็นสมสกุลเปี่ยมฮะค่ะครับผมสุทธิชัยอุทยานชัยครับค่ะอีกหนึ่งท่านค่ะพิธีคุณเลิศนาคิดครับค่ะเริ่มจากท่านแรกก่อนมีปัญหาเรื่องนิ้วล็อกเรื่องไหนบ้างคะนิ้วไหนบ้างขอโชว์นิดนึงหนึ่งกำบบล็อกเลยโอ้ล็อกเลยนี่คือเรียกว่านิ้วล็อกแล้วไม่สามารถที่จะอันนี้ต้องแบกดังนะคะไม่นั้นจะไม่ออกนะคะโอ้เจ็บใช่ไหมคะตึ๊กเลยนะนี่ก็คือถือว่าไปแล้วนิ้วล็อกแล้วท่านต่อไปนี่เป็นตรงไหนยังไงคะข้างขวาครับข้างขวาในขอช่วยดูนิดนึงค่ะปึ๊บก็คือเริ่มจากบอกหนาแล้วก็ฉุดแล้วฉุดได้อยู่ยังพอกางได้อยู่ยังฝืนอยู่อ๋ออันนี้คือเบาคนแต่ท่านอาจจะหนักที่สุดนะคะมาเคสนี้ก็เป็นไงคะนิ้วซ้ายมือฮะซ้ายมือกำลังขึ้นอ๋อจะไม่ขึ้นแล้วค่ะโอ้อ๋อมันจะดังแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมโอ้ตลกมันจะเข้าร่องมันจะไม่ออกค่ะวันนี้ทั้ง3ท่านเดี๋ยวคุณหมอจะดูแลให้ทั้ง3ท่านรักษาให้ทั้ง3ท่านเลยแต่ว่าขอเป็นเคสในรายการสัก 1-2 เคสถ้ามีเวลาที่เพียงพอนะคะเราจะเริ่มจากเคสไหนดีคะคุณหมอเอาเคสที่หนักที่สุดก่อนเคสที่หนักที่สุดโดยปกติใช้เวลาในการรักษาแต่ละเคสนานไหมคะประมาณ5นาที5นาทีโดยประมาณแต่ในรายการอาจจะยาวหน่อยเพราะเราต้องมาอธิบายกันด้วยนะคะเริ่มเลยไหมท่านแรกเลยค่ะคุณพี่ขึ้นเตียงเลยค่ะขึ้นเตียงเลยค่ะเรายกย้ายขึ้นเตียงถ้าเป็นภาษาแซวกันขึ้นเคียงค่ะแต่ว่าไม่น่ากลัวขนาดนั้นไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเดี๋ยวคุณพี่นั่งรอดูในรายการเลยค่ะจะได้ดูไงว่าเขาผ่าตัดยังไงเราจะได้เตรียมใจด้วยขออนุญาตไปยืนข้างคุณหมอแล้วกันโอเคอันนี้ก็ในส่วนในรายการคุณหมอเวลาผ่าตัดที่มีเลือดมีอะไรอย่างนี้ไหมคะไม่มีฮะไม่มีใช่ไหมคะเดี๋ยวฟุกซ์ได้อันนี้เอาไว้ครึ่งตัวพอละแค่นี้พอละโอเคนอนไปเทิบลงล่างอีกนิดค่ะโอเคพอโอเคนะไหนกำมือสิครับลองกำดูโอเคเดี๋ยวผมค่อยอธิบายโอเคค่ะอันนี้คุณพี่เป็นอยู่มือเดียวใช่ไหมคะมือเดียวฝั่งเดียวข้างเดียวนางนะคะค่ะอันนี้คุณหมอก็ทำการเล็กน้อยทำความสะอาดมือก่อนเดี๋ยวต้องค่ะ
ถามพี่นิดนึงค่ะรู้สึกยังไงบ้างคุณพี่เองคุณพี่เองเนี่ยไปประกอบอาชีพอะไรก่อนหน้านี้ถึงเป็นนิวล็อกคะเดี๋ยวให้แบงค์ช่วยถือไหมโต๊ะสนุกเกอร์โต๊ะสนุกเกอร์คุณเล่นสนุกเกอร์อย่างเงี้ยบ่อยๆทำยังไงครับเครื่องมือก็ไม่ลงซื้อของหิ้วของครับอ๋อหิ้วของน่าจะเป็นจะซื้อของหิ้วของมากกว่าใช่ไหมคะเปิดร้านสนุกเกอร์แล้วต้องไปถือของเนี่ยแหละเป็นปัจจัยเสี่ยงต้องระวังเลยเป็นมานานกี่ปีแล้วคะ2เดือนครับ2เดือนแล้วมาเจอคุณหมอได้ยังไงอ่ะคุณกิดาคงเขาแนะนำอ๋อแล้วทีนี้เรารู้ได้ไงว่าเราเป็นนิ้วล็อกอะคะโอเคก็มันล็อกมือนะเอาคุยไปเรื่อยมันล็อกคุมเราก็เลยรู้เลยว่าผมทำงานเอาผมไปนะค่ะคุณหมอเริ่มแล้วนะผู้ชมดูนะว่าคนนี้เป็นยังไงบ้างเอากำเต็มที่จ้ะกำเต็มที่แล้วแบกช้าๆแน่นๆเลยแบกกำปุ๊บจะเข้าลองล็อกเลยแล้วก็เป็นแนวหนาเป็นแท่งเลยนะฮะเพราะนั้นมือก็จะโดนเส้นเอ็นมันจะวิ่งไม่ได้เพราะโดนปลอกขวางทางไว้อยู่เนี่ยออกต้องดึงออกต้องสตาร์ทเครื่องให้ฉุดออกลงก็เจ็บนะดูสีหน้าเนี่ยเจ็บครับเข้าก็เจ็บออกก็เจ็บนะฮะค่ะอันนี้คือนิ้วล็อกถ้าเก่งเมื่อไหร่ปุ๊บทำมังเงกปุ๊บลงเลยล็อกเลยมังเงกเลยนะทำมังเงกแบะออกล็อกแล้วนะทำมังเงกปุ๊บมันต้องรีเส้นเอ็นผ่านปลอกก็จะล็อกเลยเอานะครับนะกำมือเดี๋ยวจะได้เห็นคนที่2กำเต็มที่นะตอนนี้ผมกำลังไล่เลือดออกจากมือไล่เลือดเลือดออกจากมือวิธีการไล่เลือดออกจากมือนะคะคุณผู้ชมกระบวนการต้องสะอาดเครื่องมือต้องสะอาดทุกอย่างปลอดเชื้อครับไม่ว่าจะทำที่ไหนผมไล่เลือดแล้วผมก็ห้ามเลือดไม่ให้มาเรียกว่าซูนิเก้นะฮะอันนี้ก็เลือดไม่มีแล้วผมก็ทายาฆ่าแผลมือครับแผลมือแผลมือครับแผลแผลอะไรก็ล็อกทุกทีล็อกจริงจริงต้องล็อกจริงจริงนั้นผู้ชมก็จะล็อกเพราะมันล็อกจริงจริงสับคำนี้เลยติดตลาดนิ้วล็อกซึ่งอาจารย์วิชัยเนี่ยแหละเป็นคนที่ตั้งชื่อนี้ขึ้นมาจนหลายคนคุ้นเคยว่านิ้วล็อกคืออะไรนะคะแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงอาจารย์ก็บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นี่กำลังทำความสะอาดทำความสะอาดฆ่าเชื้อด้วยเบต้าดีนด้วยน้ำยาเบต้าดีนให้ทั่วทุกตำแหน่งที่เราจะสัมผัสกันนี่นะคะคุณผู้ชมต้องปลอดเชื้อแล้วยังมีอะไรอีกคะแอลกอฮอล์ตามมาแอลกอฮอล์ค่ะฆ่าเชื้ออีกชั้นหนึ่งนะฮะคุณพี่รู้สึกยังไงบ้างคะเย็น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 ดีเย็นเย็นตื่นเต้นแต่คุณหมอนี่ตื่นเต้นคุณพี่คะแต่สบายใจได้เพราะว่าคุณหมอผ่านมือมาประมาณ 28,000 เกือบ 39,000 แล้วนะเพราะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะยกไว้นะคือมือที่เกือบ 30,000 แล้วยกไว้เฉยๆคล่องมากเลยทีเดียวนะคะนี่ก็ใส่มือฆ่าเชื้อคุณหมอก็ใส่ถุงมือค่ะเห็นไหมคุณหมอแบบเรื่องของความปลอดภัยความสะอาดที่สำคัญมากค่ะนี่ต้องสะอาดที่สุดค่ะมีบอกเตรียมการได้ดีมีภาพมีคลิปประกอบแถมมีสาธิตของจริงขึ้นนะยกไว้เฉยๆยกอันนี้ผ้าสะอาดเรือผ้าสะอาดปลอดเชื้อนะคะโอเคเอามือสอดเข้ารูนี้มาค่ะค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเทคนิคการรักษาของคุณหมอเนี่ยมีจุดเด่นแล้วก็แตกต่างจากการรักษาที่อื่นคือไม่ต้องผ่าตัดนะผู้ชมแล้วคุณหมอบอกไม่มีเลือดนะคะใช้เครื่องมือผ่านิ้วล็อกแบบซึ่งอันนี้เนี่ยคุณหมอได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมในปี2559นะคะซึ่งคุณหมอคิดค้นมาแต่ปี2542แล้วก็ใช้รักษาคนไข้ประสบความสำเร็จมาแล้วย้ำอีกรอบแล้วกัน 28,000 มือแล้ว 8,000 นิ้วมือนิ้วมือค่ะโหหลายมากผมจะฉีดยาชานะเอากำกำมือกำมือเต็มที่สิครับกำแล้วแบฉีดยาแล้วแบแล้วไปปลอดเชื้อหมดนะฮะอันนี้ล็อกผมก็จะหามีที่ไหนบ้างก็เล็งตรงกลางแนวเส้นเอ็นฉีดยาชาที่ฐานนิ้วนิดนึงเจ็บนิดนึงนะครับเข็มเจ็บตอนแทงเข็มนิดนึงตอนนี้ฉีดยาชานะคะเดินยาแล้วไปข้างบนไปข้างล่างเจ็บนิดนึงคุณหมอเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะในด้านการผ่านิ้วล็อกนะคะแล้วก็เป็นที่คุณหมอเนี่ยได้ผ่าตัดคนไข้มายาวนานตั้งแต่คือคุยคิดค้นวิธีการตั้งแต่ปี2542จนตอนนี้ปี2560แล้วคุณผู้ชมเครื่องมือต่างๆก็ได้รับรางวัลมานะคะแล้วก็ช่วยให้คนที่มีปัญหานิ้วล็อกหายมาแล้วหลายต่อหลายคนค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งท่านที่มีปัญหานิ้วล็อกก็คือนิ้วกลางล็อกไม่สามารถที่จะแบบดึงขึ้นเองได้ต้องใช้อีกมือนึงช่วยคุณผู้ชมนี่นะคะนี่เป็นเทคนิคเฉพาะของคุณหมอคุณผู้ชมปกติหลายคนที่เคยรักษานิ้วล็อกนะคะเอาคนใกล้ตัวพี่แบงสมัยก่อนต้องผ่า
ผ่านะเครื่องมือผมก็มีตอนนี้3ตัวทุก2ตัวนี้เป็นตัวเป็นคู่หลักแล้วก็อีกตัวนึงเป็นตัวเสริมนะฮะผมจะเริ่มต้นนะฮะตอนนี้สมมุติว่ายาชาออกฤทธิ์แล้วออกฤทธิ์ยังออกแล้วเริ่มชาแล้วใช่ไหมคะโอเคนะเริ่มชาแล้วนะยากระพริบตากำมือเต็มที่ครับแบนะยังล็อกอยู่นะฮะกำแบนะออกเองได้ไหมออกเองได้ไหมออกเองได้ไหมออกเองเอาเองเอาเองอยากมากนะกำแบเข้าออกโอเคพอนะนะไม่ออกเดี๋ยวผมจะเริ่มให้การรักษาละคุณหมอจะเริ่มแล้วนะคะคุณผู้ชมซึ่งเครื่องมือที่คุณใช้เจาะผ่านผิวหนังละค่ะแล้วผมก็มาแล้วสอดเข้าไปในปอดที่หนาๆเนี่ยค่ะตอนนี้เข้าไปได้นิดหน่อยเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปสอดลงไปตัดซึ่งเครื่องมือที่หมอใช้นะคะดัดแปลงมาจากเครื่องมือทำฟันค่ะเพราะมีขนาดเล็กตรงเป้าหมายและแผลของผู้ป่วยซึ่งมีขนาดที่เล็กกว่านะคะเล็กกว่าการใช้มีดผ่าตัดแล้วก็แผลมีดผ่าตัดด้วยซึ่งก็มักจะเกิดจากการรั้งดึงของรอยเย็บบางครั้งอาจจะเกิดแผลเป็นด้วยค่ะแต่ว่าการรักษาด้วยเครื่องมือนี้จะเริ่มทายาฆ่าเชื้อนะที่นิ้วมือของคนไข้ที่สังเกตเห็นเป็นสีเหลืองนะคะจากนั้นก็ฉีดยาชาตามที่คุณหมอได้บอกไปก็ใช้เครื่องมือใต้ต่อปอกแล้วก็สอดตัดสอดตัดทีละคำเล็กๆผ่าเจาะลงไปในผิวหนังอย่างนี้อ๋ออันคือคุณหมอกำลังตัดนะผมตัดสอดคือเข้าร่องเข้ามาแล้วก็สอดเราตัดขึ้นมาทีละน้อยแต่ไม่โดนเส้นเอ็นเพราะเราอยู่บนเส้นเอ็นแล้วก็ทีละคำเล็กๆจนหมดทีนี้ก็กำแบให้ดูเลยครับกำสุดแบสุดหายทันทีฮะอุ้ยหายแล้วทันทีเข้าคุณหมอเข้าออกครับแค่นี้เองครับครึ่งมากไม่ต้องผ่าตัดอีกต่อไปแค่ใช้เครื่องมือคุณหมอแค่นี้แล้วไม่ถึง5นาทีเลยอ่ะถ้าจับเวลาจะแค่3นาทีนะใช่ค่ะไม่ถึง5นาทีโอ้นี่คุณหมอตัดปลอกหุ้มเอ็นที่ล็อกนิ้วออกแล้วนิ้วอาการนิ้วล็อกก็จะหายปกติผมใช้ตัวตรงลงไปช่วยตัดหน่อยนึงให้ใจว่ามันเกี้ยงแล้วนะมาแน่ใจเกี้ยงผมสัมผัสจากภายนอกก็รู้ว่ามันเกี้ยงนี่ผมสัมผัสใจตัวทูดลงไปสัมผัสไปลูดอีกทีนึงว่ามีไม่มีแน่นะค่ะตั้งแต่ข้างบนลงมาเรียบร้อยดีไหมค่ะข้างล่างตลอดแนวเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไม่มีทดสอบอีกทีคือคนไข้กำแบเองสิครับกำแบเข้าออกทำมังเอกเลยครับทำมังเอกรีดเข้าไปก็ไม่เข้าละแบไม่มีล็อกแล้วกำแบเข้าออกไม่มีแล้วเลิกยอดมากๆเลยนะอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับหายแล้วต้องกดไลค์รัวๆรู้สึกยังไงบ้างแบมือครับไม่รู้สึกอะไรเลยแผลผ่าตัดก็มีเพียงแค่มีรูเข็มเล็กๆ2รูเท่านั้นเองคุณมองไม่เห็นเลยแล้วเวลาหายแล้วก็จะหายแล้วก็จะไม่มีร่องรอยเลยอย่างที่น้องๆ2คนหมอบอกว่าเลือกตรงที่มันเป็นเส้นแนวอยู่ในแนวเส้นและตัดกับแนวแกนกลางนะฮะ2จุดนี้เองเท่านั้นเองนะครับไม่มีเลือดเลยแม้แต่หยดเดียวนะคะแผลก็ไม่มีนะคะมีแค่จุด2จุดเท่านั้นเองค่ะสุดยอดมากๆนี่เคสนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วครับแล้วมีการดูแลตัวเองครับคุณหมอหลังจากนี้ครับแล้วก็สำคัญที่สุดคือ2ชั่วโมงแรกให้มือสูงๆไว้หน่อยนึงเลือดจะได้ไม่ซึมแผลจะได้ไม่เขียวช้ำนะฮะแล้วก็กัดทุกน้ำที่สำคัญที่สุดนะมือต้องแข็งของมือโอเคส่งไปโอเคที่เราเองอ่ะแล้วแผลแทบจะมองไม่เห็นเลยนะคุณผู้ชมเล็กๆเท่านั้นเอาได้ชมตัวมือเลยค่ะเข้าออกยังไงบ้างกำแบเข้าออกเป็นยังไงบ้างคะไม่ล็อกแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะค่ะรู้สึกดีค่ะฝันที่เป็นพี่เขาบอกยังไม่รู้สึกอะไรเพราะยังชาอยู่นะฮะพันห้านี่ไงนิ้วล็อกมา2เดือนตอนนี้วิธีการรักษาไม่ถึง5นาทีนิ้วหายล็อกแล้วเป็นไปได้ยังไงไปแล้วค่ะจะพันผ้าเอาไว้เพื่อไม่ให้มันโอกาสเปิดโอกาสหลุดได้ง่ายนะฮะโดยที่ว่าไม่ต้องแน่นนะก็ประมาณนะไม่แน่นมากคุณผู้ชมนี่ตอนแรกคิดว่าเคสเดียวเวลาน่าจะต่อเลยนะค่ะเดี๋ยวมีอีกหนึ่งเคสรออยู่อีกหนึ่งเคสได้เลยค่ะข้างไหนนะได้เลยข้างซ้ายโอเคข้างเดียวกันพอดีโอเคโอเคอันนี้หมอพันไว้กันไม่ต้องกันไม่ให้แกะนะ
ู้ชมแป๊บเดียวเท่านั้นจริงๆ2คนนิดเดียวถึงว่าวันนึงคุณหมอผ่าตัดได้เอ้ยคุณหมอสามารถรักษาได้หลายคนใช่มั้ยคะใช่ครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วค่ะอ่ะลงข้างล่างโอเคนะนี่นะเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วชื่อเบอร์ไหนกดไลค์รัวๆเลยค่ะคุณผู้ชมกำแบโชว์หน่อยกำแบโชว์หน่อยนี่เรียบร้อยแล้วล็อกแล้วเรียบร้อยค่ะแนะนำว่าให้ยกมือสูงไว้2ชั่วโมงแรกฝากบ่าวไว้ฝากบ่าวไว้ให้สูง2ชั่วโมงแรกแล้วค่อยปล่อยตามสบายนะพรุ่งนี้เย็นๆก็เริ่มกำแบได้ยึดพื้นที่คืนนะเปิดทางรับใช้ทางนะนะแล้วก็สำคัญตลอดทั้งอาทิตย์อย่าแกะอย่าเปียกนะอันหน้าเจอกันหมอจะแผลดูแผลเรียบร้อยโอเคครับ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 อะไรคุณหมอบ้างโชคดีครับค่ะมาเคสต่อไปเลยค่ะเคสต่อไปนะฮะขึ้นเขียงเลยค่ะเขียงเลยแต่ระหว่างนี้ถามคุณหมอหน่อยค่ะครั้งต่อไปมีแพลนจะไปรักษาที่ไหนฟรีคะวันที่26ผมไปที่แม่ออนเชียงใหม่ฮะเชียงใหม่อันนี้เป็นหน่วยแพทย์ของมูลนิธิแสงไซกีเหตุกูลซึ่งก็คือรีนิวนะร่วมกับการไฟฟ้าภูมิภาคนะฮะแล้วก็นักเรียนวปอรุ่น27ซึ่งแพทย์แต่ละท่านก็อายุ80กว่าแล้วซึ่งเป็นหน่วยแพทย์ที่ออกมา20กว่าปีแล้วไปช่วยเขาอยู่ประมาณ10ปีนะแต่ก่อนก็ออกเดือนละครั้งอันนี้ผมไปช่วยเฉพาะหน่วยแพทย์ใหญ่ๆหน่วยแพทย์ใหญ่เพราะว่ามีคนไข้ประมาณ 3,000-5,000 คนนะมีหมอร้อยกว่าคนมีหมอไล่เลือดออกจากมือแบ่งเลือดแบ่งจากสำคัญคือตำแหน่งที่จะทำขอให้ฆ่าเชื้อให้สะอาดที่สุดนะแล้วก็ไม่ว่าที่ไหนการระมัดระวังมันง่ายเพราะมันอยู่แค่ในฝ่ามือแค่นั้นเองไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่ไปออกหน่วยผมก็ออกในแม้กระทั่งเป็นโรงเรียนเป็นวัดถ้าเป็นโรงเรียนผมก็ขอห้องแอร์ส่วนใหญ่จะเป็นห้องผู้บริการมีห้องแอร์นะผมก็ใช้ห้องนั้นแหละเพราะว่าอันที่หนึ่งป้องกันไม่ให้มีแมลงวันบินเข้าบินออกนะเราจะลดความเสี่ยงลงการดูแลความสะอาดมันก็ง่ายนะเหยียดมือตรงครับรู้สึกยังไงบ้างคะยังเย็นอยู่เย็นเย็นอยู่นะคะตื่นเต้นไหมคะก็นิดนิดนิดนะคะปกติผ่าตัดปกติก็ตื่นเต้นแล้วนี่ผ่าตัดออกรายการอีกนะคะตื่นเต้นคูณสองเลยนะคะไปเห็นเคสเมื่อกี้เราง่ายใช่ไหมคะแป๊บเดียวเองเสร็จแล้วอ่ะคุณผู้ชมเหมาะสำหรับคนที่ไม่กลัวเข็มนะฮะจริงๆคนกลัวเข็มก็ไม่น่าจะกลัวใช่เพราะว่ามันไม่มีแผลเลยแผลนิดเดียวอ่ะเป็นแบบรอยเข็มอ่ะเบาๆไม่มีแม้แต่รอยผ่าตัดไม่มีแม้แต่เลือดที่เห็นเลยนะคุณผู้ชมคุณหมอนี่เปลี่ยนใหม่ทุกครั้งที่ผ่าตัดคนถัดไปนะคะมีเรื่องของความสะอาดไม่ต้องห่วงนะคะอย่างดีดูแลอย่างมันสะอาดเหมือนอยู่ห้องผ่าตัดพร้อมมีทุกอย่างมีพยาบาลคู่ใจนะคะเอา4นิ้วลอดรูมาเอามองในนี้4นิ้ว4นิ้วลอดรูมา4นิ้วเอานิ้วโป้งหลบไปนิ้วโป้งขึ้นโอเคเอาวางมือวางไปเลยครับอันนี้ก็เป็นเขตสะอาดปลอดเชื้อและแบมือไว้ครับจะรู้ไงเชื่อครับเราไม่ให้ต่ำลงจริงๆแล้วตอนนี้คุณหมอก็มีลูกศิษย์ร่วมเจตนารมณ์เดียวกันหมายถึงว่าจิตอาสาต้องการที่จะช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ป่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเข้ามาร่วมงานอีกเยอะเลยใช่ไหมคะใช่ครับเจ็บนิดนะครับโอเคอ่ะคุณหมอเริ่มรักษาแล้วนะคะเจ็บไหมคะนิดหน่อยเหมือนมดกัดเนาะมดตัวใหญ่ฝูงเดียวฝูงเดียวเท่านั้นเอง
ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะไม่รู้สึกอะไรเลยจริงๆวันนี้เนี่ยทาง Facebook Live มีพี่น้องชาวอำนวยสินเยอะเลยนะคะทราบมาว่าคุณหมอตั้งใจจะสร้างกุศลโดยการรักษานิ้วล็อกให้ฟรีด้วยใช่ไหมคะกับพี่น้องชาวอำนวยสินครับสำหรับอำนวยสินได้ไปออกหน่วยนิ้วล็อกสัญจรของรุ่นผมกับรุ่นยาแพร่นะฮะมา10ครั้งแล้วฮะเชียงรายกระบี่2ครั้งภูเก็ต2ครั้งระนอง2ครั้งแล้วก็บึงกาฬ1ครั้งนะครับจริงๆแล้วนายแพทย์วิชัยก็ได้รับรางวัลคนดีสีอำนวยสินด้วยนะคะเพราะอะไรอันนี้เราก็น่าจะรู้อยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่ต้องการจะให้กับพี่น้องชาวอำนวยสินนะคะแล้วก็รุ่นยาแพร่ที่อาจารย์ทำมาตลอดเลยนะคะเครื่องมือก็เหมือนเดิมนะครับมีคู่นี้เป็นคู่หลักแล้วก็มีตัวเสริมอีกตัวนึงมีสามตัวนี้งอนิ้วเข้าออกครับเข้าและออกครับก็จะนิ้วจะมีปลอกขวางไว้เป็นก้อนอยู่มันจะทำให้การเคลื่อนไหวไม่สะดวกแล้วมันขวางทางอยู่ผมก็ไปตัดตัวขวางออกเท่านั้นเองครับผ่านผิวหนังแล้วไม่เจ็บแล้วนะครับผู้ชมดูนะคะใช้เวลาไม่ถึง5นาทีต่อคนนะคะก็สามารถที่จะดูแลแต่ละเคสรักษาแต่ละเคสได้จะยินเสียงไหมที่ตัดเสียงกึ๊บกึ๊บนะคะอันนั้นคือโดนคือโดนแล้วใช่ไหมคะไอ้ที่กึ๊บกึ๊บที่ว่าตัดทั้งขืดแล้วมีข้อความทาง Facebook Live บอกว่าคุณหมอวิชัยคือผู้ที่มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้คนจำนวนมากเป็นระยะเวลายาวนานเกือบ20ปีบุญกุศลนี้จะส่งผลให้คุณหมอและครอบครัวประสบแต่ความสุขนะคะสาธุนี่คือบุคคลตัวอย่างแล้วก็เป็นนักเรียนเก่าอำนวยสินอย่างยิ่งคุณเคนค่ะทักทายคุณเคนด้วยนะคะมีคุณชกาดบอกไม่เกิน10นาทีเดี๋ยวมือท่านจะกลับมาทำงานต่อได้แล้วแสดงว่าคุณชกาดเป็นแฟนเก่าด้วยนั่นเนี่ยคุณชกาดก็หาดูแล้วเหมือนกันนะคุณชกาดนะก็เคยผ่านแล้วเหมือนกันแล้วเหมือนกันนิ้วกลางด้วยกำแดงเข้าออกหายแล้วจ้ะหายแล้วครับอุ้ยหายแล้วทำมาเงี้ยคือครับหายแล้วหายแล้วครับนี่ดิฉันทักทายคนใน Facebook Live แป๊บเดียวกลับมาหายแล้วเสร็จแล้วหายแล้วเสร็จแล้วคุณพี่บอกยังหายใจไม่กี่ทีเองนะคะเนี่ยแหละคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่เป็นการรักษาโรคนิ้วล็อกแบบใหม่ครั้งแรกในประเทศไทยนะคะโดยนายแพทย์วิชัยนั่นเองค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการรักษานิ้วล็อกนะคะแก้เข้าออกครับแล้วก็ใช้เวลาในการรักษาแต่ละเคสเนี่ยไม่ถึง5นาที5นาทีแค่นั้นเองอ่ะคุณผู้ชมกลมๆเวลากลมๆ5นาทีนะคะจุดเด่นและแตกต่างก็อย่างที่บอกไม่เห็นเลือดสักหยดนึงเลยเนี่ยยืนดูอยู่เนี่ยไม่เห็นเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วแผลเล็กมากเหมือนแบบปลายเข็มอะประมาณนั้นเองยกมือให้ดูก็ได้ครับยกมือให้ดูหน่อยนะไม่มีเลือดแม้แต่กำแบเข้าเลือดเลยกำแบเข้าออกกำแบเข้าออกได้แล้วเนี่ยครับโอเคครับเอาแบงค์ไปคืนครับโอ้คุณผู้ชมมีเคสหนึ่งของคุณกวินบอกยายผมเป็นมานานมากไม่ยอมไปหาหมอนะคะกลัวการผ่าตัดมากๆพอดูไปนิดเดียวถามหาคุณหมอเลยค่ะถามหาคุณหมอเลยได้ค่ะยังไงก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์มาถามชนะ8 Thailand ได้นะคะติดต่อได้ที่ Facebook ตามที่คุณแอมได้โพสต์บอกไปทาง Facebook Live ค่ะ Trigger Finger by วิชัยนะคะติดต่อได้ที่ Facebook ของคุณหมอเลยสอบถามได้เลยเรียบร้อยแล้วกำแบเข้าออกครับเสร็จแล้วครับโอ้เป็นยังไงบ้างคะคุณพี่เป็นยังไงบ้างคุณพี่สะดวกมากครับมันสะดวกมากได้มือกลับมาแล้วเนาะมือที่ห่างหายไปนานนะคะโอ้สุดยอดจริงๆเนี่ยคุณสมิธบอกสุดยอดครับค่ะนะคะค่ะรู้สึกยังไงบ้างคุณพี่ก็รู้สึกว่าได้นิ้วกลับคืนมาได้นิ้วกลับคืนมาก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยครับค่ะไม่รู้สึกเจ็บเลยใช่ไหมคะไม่เจ็บครับค่ะไม่เจ็บเลยแป๊บเดียวเท่านั้นเองตอนมองรู้สึกมันหวัดเสียวนิดนึงแต่ว่าพอมาลงมาจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยครับครับค่ะก่อนหน้านี้คุณหมอได้รับรางวัลคนดีสีอำนวยสินไปแล้วแต่ว่าทราบมาเหมือนกันนะคะคุณหมอว่าได้รับหน้าที่เป็นตัวแทนการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยสินด้วยใช่ไหมคะครับรู้สึกยังไงบ้างคะคุณหมอครับก็เป็นคือก็เป็นรางวัลแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับที่ทำความดีแล้วมีคนเห็นแต่ธรรมดานี่ปกติมีหลายๆหน่วยงานให้นำเสนอผมก็ไม่เคยอยากจะเสนอแต่สำหรับสถาบันอำนวยสิน
ป็นสถาบันที่ผมรักฮะสถาบันที่เราอยากให้พี่น้องรักกันแล้วก็ให้ประชาชนรู้ว่าอำนวยสินนั้นยิ่งใหญ่แล้วก็มีความผูกพันแล้วก็ช่วยเหลือสังคมฮะในแนวใหม่นะครับก็ผมนอกจากจะได้รางวัลคนดีศรีอำนวยสินนี้ในปีที่ผ่านมาผมได้รางวัลจิตประพัดพาของพึ่งกมุลเป็นมูลนิธิอำนวยสินซึ่งเป็นรางวัลที่ให้กับคนที่บำเพ็ญประโยชน์กับประเทศชาติแล้วก็ผมก็อันนี้เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดครับเป็นเกียรติประวัติของครอบครัวนะคะแล้วก็ทิศทางนโยบายถ้าได้เป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยสินนะคะครับเราก็จะทำให้สมาคมเติบโตแล้วก็มีชื่อเสียงมีชื่อเสียงแล้วก็จะทำให้พี่น้องอำนวยสินเนี่ยรักกันแล้วก็พี่น้องอำนวยสินทั่วประเทศเนี่ยได้มีปฏิสัมพันธ์กันในกิจกรรมต่างๆที่เป็นเรื่องของบำเพ็ญประโยชน์นะเราจะมีนโยบายว่าเราของดีๆที่รุ่นพี่ทำไว้เราจะทำต่อไปนะฮะเช่นกองทุนครูอาวุโสกองทุนเพื่อนำโดยสินทั้งหลายที่เวลาบาดเจ็บหรือมีละเป็นสมาชิกแล้วมีปัญหาเราก็จะช่วยกันนะฮะเราอย่างนี้แล้วเราก็จะสร้างแล้วมีเก็บเดิมแล้วมีนโยบายเสริมใหม่เรามีศูนย์พิทักษ์ธรรมศูนย์พิทักษ์ธรรมอำนวยสินนะซึ่งมีท่านผู้บัญชาการนครบาลท่านสานิทมหัตถาวรพลตำรวจโทนะท่านเป็นประธานศูนย์ให้เรานะศูนย์นี้ทำอะไรฮะศูนย์นี้เราจะช่วยพี่น้องอำนวยสินที่เป็นสมาชิกในเรื่องของมีตำรวจอาสามีแพทย์อาสามีทนายอาสาแล้วก็มีธนาคารออมสินเป็นการเงินมาให้พี่น้องที่ต้องการจะกู้เงินเพื่อทำธุรกรรมเล็กๆน้อยๆ 30,000 50,000 70,000 อะไรเงี้ยด้วยตัวเองได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เสริมใหม่นะฮะเพื่อให้สมาชิกของเรามีความสุขแล้วก็อยู่กับสมาคมมีสิ่งดีๆทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วมีสุขใจให้สมาคมมีฐานสมาชิกที่กว้างใหญ่ขึ้นนะไม่ว่าจะจังหวัดต่างๆภูมิภาคอำนวยสินภูมิภาคนะฮะก็มารวมกันทำให้มั่นคงแล้วความดีทั้งหลายนี่จะส่งต่อให้สมาชิกคือกรรมการรุ่นต่อๆไปแล้วว่าเราส่งต่อให้รุ่นน้องมาทำบริหารต่อนี่คือนโยบายในการบริหารสมาคมอำนวยนักเรียนเก่าอำนวยสินของพวกเราครับค่ะนี่แหละเป็นทิศทางนะคะนโยบายถ้าจะเป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยสินวันนี้ขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะที่ให้เกียรติมาบอกแนวทางแล้วก็ให้เกียรติมาบอกต่อสีดีสำหรับวิธีการรักษานิ้วล็อกนะแบงค์เพราะว่าหลายคนเจอกับปัญหานี้ยังไงก็เข้าไปติดตามกันได้ที่ Facebook ตามที่ปรากฏตรงหน้าจอวันนี้ขอบคุณคุณหมอด้วยค่ะครับผมด้วยความยินดีครับครับผมขอบคุณครับโอ้ใจเย็นครับอะไรคุณหมอได้ไหมคะนิ้วล็อกหายแล้วอ่ะขอให้คุณหมอมีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อเป็นสิ่งที่จะช่วยเหลือประชาชนต่อค่ะค่ะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเคสของเราทั้ง3ท่านด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณหมอที่วันนี้โอ้โหมาให้เรานะคะได้เปิดโลกกว้างขึ้นนะคะเพราะบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจะต้องรักษาที่ไหนเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าสนใจนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าสามารถติดต่อได้ตามที่ขึ้นตามหน้าจอเลยนะคะสำหรับวันนี้เราทั้งหมดนะคะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะเราไม่ยอมให้ด้อยถอยลงตำเราต้องคำชูให้ทรงจะรงเสชมพูม่วงอยู่ที่ได้ใช้ต้องมีชมพูม่วงสองเสในกระดวงใจเชื่อเถิดเชื่อเถิดเราไม่ให้ต่ำลงเชื่อเถิดเชื่อเถิดเรา